เย่สักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตเช็คก่อนเนาะสวัสดีพวกเราทุกคนเลยนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่เกาหลีนะคะเกาหลีนะภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวขอครูเช็คนิดนึงทำไมครูต้องนั่งเบี้ยวๆอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสักครู่นะลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมลูกเช็คให้ครูหน่อยนะขออนุญาตเพลงหนึ่งเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคนึงนิดคุณออนคุณเหนือดาวสวัสดีค่ะสวัสดีครูคำล่าสปอลาวนะคะสวัสดีค่ะคุณติ๊กสวัสดีค่ะกัมโบเดียใช่ไหมคะสวัสดีคุณสุพรรณษาด้วยครูหนึ่งทิวาพรสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมสวัสดีคุณพิมพิชยานะคะสวัสดีค่ะชัดนะคะขอบคุณมากเลยคิดแล้วทำให้มันสุดเกิดเป็นคนจงอย่าหยุดฝันสวัสดีคุณวิยดาด้วยสวัสดีค่ะคุณรุจิราการภูเที่ยวให้สนุกนะคะโอ้ไปดูหน้าเฟซบุ๊กครูนะคะเพิ่งจะหยุดกินเมื่อกี้เองสวัสดีพี่วราออนนะคะสวัสดีคุณนกวันธนาใช่ไหมคนมะเหมี่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณรสนาคุณวาสนาครูพรศรีสะเกษชัดเจนค่ะนนทบุรีชัดเจนพี่วราออนบอกสวัสดีครูอิงอิงรินภัทรด้วยคุณณัชยาพรสวัสดีค่ะโอ้พวกเราวางกันเร็วมากเลยอ่ะสักครู่เดียวสวัสดีโค้ดแก้วค่ะสวัสดีคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กสวัสดีครูณภัทรนะคะสวัสดีพี่โจ้ใบพลูเฮิร์บนะคะคุณพันเดี๋ยวนะพันนิตาใช่ไหมคะคุณธนพรคุณกรวิกกำแพงเพชรชัดเจนคุณวิยดาบอกเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณพรนะพรประพัดใช่ไหมคะคุณหญิงโชติกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัญญาเซโยตอนนี้เราอยู่เกาหลีนะคะโอ้ด้านล่างก็สวยงามเลยทีเดียวส่งบรรยากาศจากเกาหลีให้กับพวกเราทุกคนบรรยากาศดีดีค่ะโรแมนติกสุดๆเลยช่วงนี้สวัสดีนะคะคุณยายไหมคุณแมวจารุณีแล้วก็คุณจารุณีภูน้ำเต้านะคะบังคปิชัดเจนอันน่าเจริญชัดเจนคุณเปรมนะสวัสดีค่ะใครเป็นคนใหม่รายงานตัวไหนคุณเต้อนุสักสวัสดีค่ะคุณศศิรดาสวัสดีค่ะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะคะบางชื่อไม่ขึ้นคุณงูวางกิ่งใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้แบบปัดขนตาได้อยู่กันนักเรียนไม่ได้ปัดไม่ได้ติดอะไรเลยได้อยู่ไหมสวัสดีคุณณัฐทวันคุณธนพรคุณพานิดาทักทายกันหนึ่งเพลงคุณเปรมนัทผมคนใหม่ครับลูกเรียนมหาตาพิเศษวันหรือยังเลิกสวัสดีคุณสิทธิพงศ์ค่ะครูอยากให้ลูกศิษย์ผู้ชายครูลุกขึ้นมาช่วยเหลือครูในการช่วยเหลือผู้คนนิดนึงนะคะมีผู้คนมากมายที่เขายังไม่รู้ทางลัดนี้ถ้ารู้เยอะๆประเทศเราเจริญครอบครัวเราดีเด็กน้อยเยาวชนรุ่นใหม่เกิดมาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกันเถอะสวัสดีคุณจอยค่ะคุณรินทีคุณรัตนะคะคุณปัดใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตเริ่มเลยนะนะคะทันก็ทันเนาะไม่ทันก็ไม่ทันเนาะโอเคเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งครูลืมขึ้นหัวข้อวันนี้นะคะถ้าเราเข้าใจกฎจักรวาลสร้างชีวิตใหม่ได้ไลฟ์สดส่งตรงจากเกาหลีนะคะโดยครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะวันนี้ครูต้องบอกเราก่อนว่าสำหรับใครที่มาใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยครูเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวครูให้เราดูนิดนึงนะคะนี่คือบ้านของครูในอดีตนะคะก็คือห้องเช่าตอนที่ครูอยู่บ้านเช่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ครูอยู่ห้องเช่าตรงนี้อยู่ประมาณ5ปี
5ปีนะคะตัวนี้เป็นห้องเช่าที่ครูอยู่มา5ปีเป็นห้องเช่าอยู่ใต้อพาร์ตเมนต์ DJC อพาร์ตเมนต์เทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการนะคะจนมากๆเลยในอดีตนะคะก็ไม่เคยมีบ้านของตัวเองจนมาตั้งแต่เกิดมาก็จนนะอยู่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะตอนเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้เป็นคนสมุทรปราการนะตอนแรกเป็นคนนครสวรรค์เกิดที่นครสวรรค์แล้วก็นครสวรรค์เนี่ยเราอยู่จนอายุประมาณ18นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราขึ้นมาอยู่สมุทรปราการ20ปีได้แล้วนะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเกินครึ่งชีวิตเป็นคนสมุทรปราการไปแล้วนะคะแต่ก็ยังรักในจังหวัดนครสวรรค์อยู่ก็จะกลับไปคืนคุณเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพอยู่นะคะอ่ะในอดีตก็เช่าบ้านมาอย่างเงี้ย33ปีไม่เคยมีที่ดินแม้แต่1ตารางวาคุณสามารถไปถาม DJC อพาร์ตเมนต์เทพรักษ์นะคะเขายังเก็บประวัติครูอยู่ฮะเมื่อสัก5ถึง6ปีที่แล้วประมาณ6ปี7ปีที่แล้วคนเนี้ยเคยเช่าห้องอยู่หรือไม่ถ้าเขายังจำได้นะครูต้องบอกว่าครูมั่นใจว่าครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนจนตัวจริงแต่ครูอยากจะบอกหนูว่าตอนนี้ในโลกยุคปัจจุบันนี้หนูจะเห็นว่ามีคนจนมากมายที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงมากโดยเฉพาะการค้าขายบนโลกออนไลน์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มีแต่คนรวยอ่ะจริงไหมทำไมความรวยมันดาดเดือนจังเลยทำไมความรวยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ง่ายจังเลยมันเป็นเพราะว่าเขามีเครื่องมือที่ดีเขามีเครื่องมือที่ดีแต่ก่อนที่หนูจะรู้จากครูนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตให้เราดูอีกนะคะต่อก่อนที่ครูจะมาทำตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะครูขายลูกชิ้นนะคะอยู่ที่ใต้ตึก DJC อพาร์ตเมนต์เทพรักษ์นะคะเดี๋ยวนะครูขออนุญาตตึ้งขออนุญาตนะคะให้ดูว่าหน้าครูจริงๆนะคะซูมตัวเองเฉยนะคะเดี๋ยวนะทุกคนอัตโนมือมากเลยนี่นะคะเป็นวันที่เราแบบเครียดอันนี้เป็นรูปที่ลูกสาวถ่ายไว้นะคะเป็นรูปที่ลูกสาวถ่ายไว้คุณดูว่าหน้าเดียวกันไหมหน้าเดียวกันนะคะหน้าเดียวกันแต่ตอนนั้นเป็นไงครับหน้าหมองครองเศร้ามากไม่มีความสุขเลยในชีวิตเกิดมาทั้งชีวิต30กว่าปีไม่เคยอนุญาตตัวเองให้มีความสุขจริงๆนะคะไม่เคยที่จะมีความสุขจริงๆเลยมีความสุขหลอกๆดูหนังดูละครไปให้มันหมดวันไปอ่ะมันเครียดเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินติดหนี้มารวมไปเสร็จตอนมาขายลูกชิ้นเนี่ยก็คือหมดตัวหมดแล้วนะขายแม้กระทั่งท่อแอร์เนาะเหลือเงินแค่แบบใกล้จะหมดตัวแล้วค่ะใกล้จะหมดตัวแล้วใกล้จะเหลือ20บาทละนะคะแล้วไอ้ภาพที่เมื่อกี้ที่เราเห็นตอนที่ลูกคุณนอนอยู่ห้องเช่าเนี่ยมันเป็นภาพที่เราเห็นทุกวันเพราะว่าเราเองก็อยู่ในห้องเช่าแบบนั้นน่ะหนูเห็นมั้ยเดี๋ยวครูย้อนกลับไปดูให้หนูดูอีกทีนึงนะคะอันนี้คือภาพห้องเช่าของครูนะคะตอนนั้นอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครูก็คือการที่ครูเห็นภาพเนี้ยทุกวันเลยหลายปีประมาณ 6-7 ปีที่ครูอยู่5-6 ปี 5-6-7 ปีนะคะที่อยู่ห้องเช่าหลังนี้มาภาพเนี้ยมันเป็นภาพแค่หนูเห็นไหมคะว่ามันมีเบาะสีฟ้าอีกเบาะนึงมันก็เป็นเบาะที่เราเอาไว้นอนแล้วลูกนอนข้างบนขาเถิบไปตรงปลายเท้าค่ะเห็นพัดลมไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าเดินมานิดหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมันเป็นชีวิตที่ลำบากมากเลยนะคะในตอนนั้นค้างค่าแตะเจี๊ยไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าแล้วชีวิตจะไปต่ออย่างไรเหลือ20บาทกับหนี้สินอีกเป็น10ล้านไม่เคยบอกครอบครัวไม่เคยบอกพ่อแม่เพราะว่าบอกไปก็จนหมดเขาจะเอาที่ไหนมาให้เราขนาดเราเหลือ20บาทพ่อแม่ยังหาให้เราไม่ได้เลยเพราะว่าเราจนกันหมดครูไม่โกรธพ่อไม่โกรธแม่นะคะเพราะว่าจริงๆครูเป็นลูกคนโตเนาะพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาเราก็ไม่ควรขอพ่อแม่อยู่แล้วครูก็พ่อแม่ครูทราบว่าครูแทบจะไม่เคยขอเงินพ่อขอเงินแม่เลยครูส่งตัวเองเรียนมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเล็กๆเลยอายุหลัก10กว่าๆเนี่ยครูก็ส่งตัวเองมาตลอดเลยแล้วก็กู้กยศ.เรียนมาตลอดนะคะแต่ว่าความจนมันไม่ใช่ประเด็นที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างเดียวมันจะต้องประกอบอย่างอื่นด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆในฐานะที่ครูเป็นคนจนน่ะครูไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อนครูอยากจะนั่งยันนอนยันตีลังกายันว่าผู้หญิงคนนี้อดีตจนจริงๆค่ะแล้ววันนี้ครูไม่ได้เป็นหลักฐานแค่คนเดียวอ่ะครูเชื่อว่าตอนนี้คนสำเร็จมากมายเลยที่เขาค้าขายบนโลกออนไลน์มีธุรกิจบนโลกออนไลน์เขาประสบความสำเร็จกันจงครึ่งครูเชื่อว่าหนูเห็นแต่หนูจะเจอของจริงขนาดนั้นขนาดไหนอันนี้ครูตอบหนูไม่ได้เขาจะถ่ายทอดเคล็ดลับให้กับหนูหรือไม่อันนี้ครูก็ตอบหนูไม่ได้เพราะว่าหนูต้องไปครูผักหลักจำกับเขาเองแต่สิ่งนึงที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตครูได้อย่างรวดเร็วและครูสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเดี๋ยวนะขอแวะอ่านเพื่อนแป๊บนึงนะคุณสรณิตล่ะคะคุณเกตใช่ไหมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะบอกว่าเกตเรียน21วันฟรีจากคลิปของครูค่ะเป็นเวลา2เดือนตอนนี้เกตเข้าใจแล้วค่ะสักครู่นะคะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่เราได้มันจะได้รับยอดเยี่ยมจริงๆค่ะเกตขายออนไลน์เพิ่ง
ตื่นรู้4วันที่แล้วตอนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกวันเลยขอบคุณครูมากค่ะจะติดตามครูได้ลูกไม่ต้องติดตามครูก็ได้หนูเอาสิ่งที่หนูได้เรียนรู้เนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนแทนครูนะลูกนะส่งคลิปมหากาพย์20วันให้คนอื่นเขาดูแต่ถ้าหนูอยากจะทำเวอร์ชันหนูหนูคิดว่าหนูทำได้เจ๋งมากๆเลยหนูทำเลยเวอร์ชันหนูโอเคไหมครูไม่ได้หวังว่าหนูจะต้องกลับมาขอบคุณครูครูไม่ได้หวังว่าหนูจะกลับมาให้อะไรครูแต่หนูจะให้หรือไม่ให้อันนี้ครูไม่ได้ซีเรียสแต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ก็คือความบริสุทธิ์ใจที่เราเองโคตรจนแล้วครูเป็นคนหนึ่งที่แลกชีวิตกับคนที่ไม่รู้จักกันครูเป็นครูคนเดียวของโลกที่สาบานให้ตัวเองตายว่าเออถ้าสิ่งที่ครูพูดมันไม่จริงให้ครูตายไปเลยครูไม่ได้ขอให้ครูมีข่าวครูไม่ได้ขอเรื่องอื่นเลยครูขอให้ครูตายอย่างเดียวเลยเพราะครูมั่นใจว่าความจนมันไม่ใช่กรรมพันธุ์เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากคนที่ยากจนของจริงคุณอาจจะกลับบ้านไปมีที่นา1ตารางวานะคุณอาจจะกลับบ้านไปมีที่นานะที่ไร่ที่สวนที่ไร่ที่นามีบ้านของพ่อของแม่อยู่ของปู่ของย่าของตาของยายแต่คุณตาไม่มีนะเออคุณอาจจะจบสูงก็ครูด้วยครูจบแค่ม.6ครูอาจจะคุณอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้มากกว่าครูด้วยครูคุณไม่เป็นไม่ค่อยเป็นค่ะคุณอาจจะแต่งงานมาแค่ครั้งเดียวแต่ครูล้มเหลวทางการแต่งงานมา2ครั้งแต่งงานกับคุณเพอร์ครั้งที่3ครูไม่ได้มีชีวิตที่ดีเลยค่ะครูไม่ได้จบการตลาดมาค่ะแต่ครูมีหัวใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองโอเคไหมโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวครูเอาหัวข้อมาขึ้นให้หนูก่อนหนูรอครูแป๊บหนึ่งนะอัตโนมืออยู่กำลังฝึกอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะดูอันนี้เนาะให้หนูเห็นอันนี้ก่อนนะคะปัจจุบันเนี่ยครูเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากอยู่ห้องเช่าอ่ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็มีบ้านให้กับตัวเองมีบ้านให้กับครอบครัวมีบ้านให้กับพ่อให้กับแม่บ้านครูเนี่ยอยู่ติดรถไฟฟ้าเลยนะคะก็เดินไปก็ถึงรถไฟฟ้าได้เลยนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าสายแบริ่งเนาะแบบใกล้ๆแบริ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นใหม่เนาะน่าจะเป็นซอยสีด่านหรือเปล่านะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จากคนที่ไม่ได้มีชีวิตที่ร่ำรวยมาก่อนนะคะแล้วก็สามารถซื้อบ้านรถให้กับครอบครัวทุกคนพ่อแม่พี่น้องซื้อให้ทุกคนนะคะด้วยเงินสดด้วยกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลแล้วก็สร้างแบรนด์สร้างยอดธุรกิจครูจึงบอกหนูว่าวันนี้หนูเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วครูอยากจะแบ่งปันหนูจริงๆนะคะว่าครูไม่ได้มีแค่แบบไม่ได้มีแค่บ้านหลังเดียวครูเป็นคนอาจจะไม่ได้ใส่แบรนด์เนมจ๋านะครูเป็นคนใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ประตูน้ำก็ใส่ได้ทุกอย่างเลยแต่ครูเป็นคนชอบซื้อที่ดินซื้ออสังหาแก้แค้นตัวเองเสียให้เข็ดนะเคยอยู่แต่ห้องเช่าไงนักเรียนแล้วเวลาเราเริ่มมีเงินเราชอบซื้ออสังหาแล้วเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราซื้อไปเยอะนึกออกไหมฮะซื้อให้ตัวแทนอยู่บ้างอยู่ก่อนผ่อนที่หลังผ่อนไหวก็ผ่อนไม่ไหวก็แล้วแต่ก็คืนกันมาก็แล้วแต่นะความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ครูสามารถที่จะเสกสร้างเนรมิตดวงดานชีวิตได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวครูมาช่วยหนูเพราะว่าหลายๆคนไม่เข้าใจครูเห็นบางคนครูบอกว่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวเราจะสร้างกำไรหลักล้านหลัก10ล้านต่ออาทิตย์หรือต่อเดือนเนี่ยมันจะมีคนบางคนที่อาจจะเข้าใจผิดอยู่วันนี้คลิปนี้พรีเมียมให้กับพวกหนูทุกคนแล้วกันนะคะได้ฟังก็ถือว่าโชคดีนะคะจะลบหรือไม่เดี๋ยวก็รอลุ้นกันเนาะก็ถ้าเกิดมันพรีเมียมจัดครูก็ต้องขออนุญาตลบนะคะหวังว่าคนที่ได้ฟังก็จะโชคดีไปเนาะอ่ะโอเคครูเริ่มเลยนะ โอเควันนี้นะคะถ้าเกิดหนูเป็นคนนึงที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าใจกฎจักรวาลกันเถอะแล้วเราจะได้สร้างชีวิตใหม่ได้โอเคไหมคะใครพร้อมพิมพ์ชื่อตัวเองมาหน่อยใครพร้อมพิมพ์ชื่อตัวเองมาหน่อยอยากเรียนเริ่มต้นอย่างไรคุณจินตนาจ๋าขอที่เพจได้เลยบอกว่าขอเรียนมหากาพย์21วันก่อนเป็นคลิปฟรีนะคะถ้าเกิดใครเก็บเงินคุณจินตนามาบอกครูได้เลยนะคุณธิดารัตน์อยากเรียนได้เลยครูคือคนจนตัวจริงแต่วันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้เป็นครูคนเดียวของโลกที่สาบานให้ตัวเองตายในสิ่งที่ตัวเองพูดว่าบ้านทุกหลังรถทุกคันถ้าไม่ได้มาฟรีด้วยกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลและไม่ได้ลงมือทำมาหากินจริงๆถ้าไม่ได้ลงมือทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆขอให้ตัวเองตายสาบานมาเข้าปีที่6แล้วค่ะครูไม่ได้สาบานเล่นๆนะคะถ้าใครคิดว่าคำสาบานเป็นเรื่องเล่นๆก็ลองไปสาบานดูสำหรับครูคำสาบานมันคือคำศักดิ์สิทธิ์ที่เราพูดจริง
นะคะใครเป็นคนใหม่ก็เรียนมหากัด21วันขอที่นี่หรือว่าที่ LINE @ครูสิตา นะเมื่อหนูแอดเป็นเพื่อนกันมันจะอยู่มุมซ้ายมือเข้าไปเลยนะคะเรียนรู้ครูต้องการคนลาวนะคะมาช่วยเหลือครูในการเผยแพร่กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนะคะครูต้องการคนกัมโบเดียนะคะมาเผยแพร่กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลในคอร์สที่ครูสอนไว้เยอะมากเป็นพันคอร์สเลยค่ะครูต้องการคนเมียนมามาช่วยครูนะคะในการสร้างคนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ทุกคนมีความสุขและรอยยิ้มไปด้วยกันใครที่พร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วด้วยกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมาตั้งใจฟังครูสิตานะในฐานะที่เป็นคนจนของจริงอยากเรียน21วันคุณวัฒนาขอที่ LINE @ครูสิตาได้ลูกนะคะครูขออนุญาตเข้าเนื้อหาก่อนแล้วเดี๋ยวครูระหว่างทางครูจะบอกว่าหนูควรทำยังไงเนาะวันนี้หนูตั้งใจเรียนกับครูก่อนได้ไหมได้ไหมตั้งใจเรียนกับครูก่อนได้ไหมเออตั้งใจเรียนกับครูก่อนได้ไหมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้หัวข้อนี้กันนะคะเข้าใจกฎจักรวาลสร้างชีวิตใหม่ได้นะคะตอนนี้ครูไลฟ์สดอยู่ที่Korea นะคะเกาหลีใต้นะคะและครูจะบอกพวกหนูว่าหนูจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรพร้อมแล้วเนาะอันดับแรกเลยถ้าหนูอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะหนูต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเปลี่ยนชีวิตมันเริ่มต้นอย่างไรในวันที่ครูอยู่ห้องเช่าครูไม่สามารถย้อนกลับไปอยู่ห้องเช่าได้แล้วลูกเข้าใจไหมในวันที่ครูเริ่มต้นสร้างชีวิตครูได้ทำสุดยอดคอร์สฟรีเขาชื่อว่าโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งหรือมหากาพย์21วันในตอนนั้นเป็นช่วงที่ครูยังอยู่ห้องเช่าและยังติดหนี้สินอยู่10ล้านบาทครูเริ่มต้นสร้างชีวิตเริ่มต้นอย่างไรหนูเรียนวันละ1คลิปถ้าหนูคิดว่าหนูทำเพื่อตัวเองได้หนูทำแต่ถ้าหนูคิดว่าฉันไม่มีความอดทนหรอก21วันไม่ต้องเรียนหนูตั้งใจเรียนมหากาพย์21วันเดี๋ยวหลังจากจบไปค่อยไปขอคลิปนะลูกนะโอเคมั้ยเรียนฟรีหนูต้องเรียนมหากาพย์21วันก่อนเพราะครูไม่สามารถเอาตัวเองย้อนกลับไปอยู่ในห้องเช่าได้แล้ววันนี้ชีวิตครูมันเดินไปข้างหน้าแล้วมันเดินย้อนกลับไปไม่ได้หนูเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นหนูมาใหม่เนี่ยหนูจะต้องกลับไปเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลแบบพื้นฐานก่อนเรียนวันละแค่1คลิปแล้วทำและจัดเวลามาเรียนแอดวานซ์กับครูเนี่ยคลิปอย่างเงี้ยพรีเมียมโอเคปะพรีเมียมมากโอเคไหมหลังจากที่หนูเนี่ยไปเรียนมหากาพย์21วันเวลา1คลิปหนูเชื่อไหมสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูหลังจากที่ครูได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแบบเข้าใจครูสามารถดึงดูดผลลัพธ์ได้เลยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ไม่มีวันไหนสักวันที่ครูดึงดูดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพหรือว่าการแบ่งปันคืนสู่สังคมบางคือต้องบอกว่าทั้ง6ปีที่ครูรู้ความลับนี้มาขอบคุณจักรวาลคอนเฟิร์มค่ะ444เลขตองเลขเรียงเลขพวกนี้คือเลขจักรวาลขานรับนะคะเลขตองเลขเรียง118844 489804 89อย่างเงี้ยนั่นเป็นเลขจักรวาลเนาะเป็นเลขที่จักรวาลคอนเฟิร์มว่ามันจริงโอเคมั้ยครูเรียนรู้แค่เรียนรู้แล้วทำในตอนนั้นเนี่ยครูได้ผลลัพธ์ทุกวันนี้ก็ยังได้ผลลัพธ์อยู่ตลอด6ปีไม่มีวันไหนที่ครูไม่ได้ผลลัพธ์ของกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลแม้แต่วันเดียวไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ด้านการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพหรือว่าการแบ่งปันคืนสู่สังคมบางวันก็มา6ด้านเลยบางวันก็มา3ด้านบางวันก็มา2ด้านแต่ได้ทุกวันโอเคไหมและครูเป็นนักสังเกตการว่าโอเคกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันทำงานผ่านอารมณ์ความรู้สึกยิ่งเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีสิ่งดีๆยิ่งแบบยิ่งไหลมาเทมาใหญ่เลยทีนี้มันติดปัญหาตรงที่ว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังอยากจะโปรแกรมจิตใช่ไหมเหมือนที่ครูสิตาทำตอนแรกครูติดหนี้10ล้านนะแล้วครูปลดหนี้10ล้านได้ยังไงและครูสามารถที่จะประสบความสำเร็จในระยะเวลาไม่ถึงปีมี100ล้านได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูจะเล่าให้หนูฟังหลักๆเลยหนูจะต้องรู้พื้นฐานก่อนถ้าหนูรู้พื้นฐานแบบเข้าใจหนูจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่หนูจะเปลี่ยนไปหลังจากที่หนูเรียนมหากาพย์21วันเลยคือหนูจะจับลบได้เร็วและหนูจะเด็ดลบออกจากชีวิตหนูได้เร็วหนูจะเลิกฟังเรื่องลบๆหลายๆได้เร็วขึ้นนี่คือวิธีสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเราเรียนมหากาพย์21วันเข้าใจจริงว่ะถ้าเราเข้าใจจริงเราจะเลิกนินทาได้อัตโนมัติเราจะจับสิ่งที่แบบใครพูดลบกับเราได้อัตโนมัติและเราสามารถหยิบอารมณ์เสียๆของเราได้ออกอัตโนมัตินี่แปลว่าคุณกำลังได้ผลลัพธ์แล้วและสิ่งที่บอกว่าคุณไม่ได้เรียนเลยก็คือทำไม่ได้อะที่เราปะมุนหีเนี่ยมีคนทำให้อารมณ์เสียเนี่ยที่บ้านพูดลบกันหมดเลยมันไม่เกี่ยวกับใครเพราะในวันที่ครูเปลี่ยนชีวิตครูก็ยังอยู่ห้องเช่าอยู่ค่ะหนูเข้าใจใช่ไหมมันไม่เกี่ยวว่าใครเขาจะเปลี่ยนเราจึงเปลี่ยนเราต้องให้คนอื่นทำดีเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีไม่ถูกต้องเลยนะหนูจะต้องเรียนเองโอเคไหมถ้าหนูยังมีอารมณ์คิดลบพูดลบและยังจับลบไม่ได้เรื่องราวลบๆที่เราคิดในหัวหรือคิดกับคนอื่นหรือคนอื่นคิดกับเราแล้วเราปล่อยวางไม่เป็นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราอาจจะยังเทรนตัวเองได้ไม่ดีพอยังตอบตัดพ้อต่อว่าตัวเองกูนี่โง่จังเลยทำไมกูผิดหวังจังเลยวะทำไมกูไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้อะไรก็ตามที่คุณพูดกับตัวเองไม่ดีและอะไรก็ตามที่คุณยังพูดกับคนอื่นไม่ดีอยู่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะยังไม่เข้าใจ
ว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลทำงานผ่านอารมณ์และความรู้สึกคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ดีเท่านั้นเพื่อตัวคุณไม่ใช่เพื่อใครคุณไม่ได้ทำดีเพื่อให้โลกเพื่อให้ได้หน้าแต่คุณทำดีเพื่อให้ได้ใจของคุณเองเก็ตไหมฮะคุณจะต้องทำดีเพื่อตัวคุณสักครั้งหนึ่งในชีวิตเก็ตไหมถ้าหนูเรียนมหากาพย์20วันแล้วหนูยังมีอาการกำเริบคิดลบหงุดหงิดตีลบเจออะไรลบไปหมดเลยไปเรียนใหม่ด่วนเลยเราจะต้องบวกได้เพื่อตัวเราหนูเชื่อไหมว่าครูเปลี่ยนตัวเองคนเดียวสบายทั้งโคตรเลยเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังต่อหลังจากที่หนูเรียนมากับ21วันหนูจะเริ่มจับเรื่องราวลบๆได้เร็วและหนูจะปล่อยมันได้เร็วหนูจะไม่เอาเรื่องลบเข้ามาในชีวิตหนูเพราะหนูรู้สึกว่าชีวิตกูแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วป่ะเออคนส่วนใหญ่เนี่ยตกโฟฐานนี้เลยลูกศิษย์ครูที่เรียนกับครูมานานจะตกโฟฐาน1เลยคือฐานเบสิกเลยเขาลืมมันเพราะว่ามันผ่านเวลาไปนานนึกเอาป่ะพอจะเริ่มรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปแล้วก็ลืมว่ากูจะต้องเฮ้ยกูจะต้องรู้ว่ากูไม่สูงสิงนินทาเรื่องลบกูจะต้องไม่แสวงลบอ่ะเพราะถ้าแสวงลบแล้วขอโทษนะคะขออนุญาตพูดหยาบได้ไหมฮะชิบหายนะฮะชิบหายทั้งหมดล้ำกูกลัวที่สุดเลยคือการกลับไปอยู่จุดเดิมทรมานเหลือเกินลูกทรมานเหลือเกินลูกภาพนี้มันติดตาตึงใจครูนะฮะมันเป็นภาพที่ครูจะฆ่าตัวตายมันเป็นภาพที่ครูหันไปมองลูกแล้วครูคิดว่าเหลือ20 บาทกูจะฆ่าลูกก่อนแล้วก็ฆ่าตัวกูด้วยอะไรดีวะ20 บาทมันจะไปซื้ออะไรมาฆ่าก็ได้วะมันเป็นภาพที่ติดตาตึงใจครูมันเป็นภาพที่ทำให้ครูไม่อยากจะคิดลบอีกแล้วในชีวิตมันเป็นภาพที่ทำให้ครูลดละเลิกด้านลบได้เลยขอบคุณจักรวาลคอนเฟิร์ม488เลขจักรวาลนั่งสมาธิหนูรู้ไหมไอ้ขาวๆที่หนูเห็นน่ะมันคืออะไรคะมันคือเป้าหมายความฝันตั้งแต่ทำธุรกิจเครือข่ายเขียนด้วยปากกาค่ะแต่มันไม่เคยเป็นจริงเลยแต่เดี๋ยวครูจะบอกหนูว่าไอ้ที่เขียนด้วยปากกาทั้งหมดสำเร็จเร็วกว่าเดิมเนี่ยด้วยกฎแรงดึงดูดทำได้อย่างไรติดตามรอฟังถ้าคุณไม่ได้ฟังคลิปนี้คุณอาจจะไม่ได้ฟังแล้วนะถ้าคลิปพรีเมียมครูจะลบนะคะถ้าเนื้อเจาะลึกครูเจาะลงไปลึกๆครูลบคลิปครูลบคลิปครูถือว่าครูทำคลิปมาให้หนูเป็นพันเป็นหมื่นคลิปหนูไม่เรียนเองก็ชีวิตหนูไม่ใช่ชีวิตครูโอเคไหมคะอ่ะในวันที่ครูอยู่ห้องเช่าแบบนี้สักครู่นะคะแบบนึงนะลูกนะจึ๊บโอเคสิ่งที่ครูทำครูเอาภาพเนี้ยมาย้ำเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าถ้ามึงบวกไม่ได้มึงกลับไปอยู่ที่เดิมแต่คนอื่นเขาไม่ใช้ไงคนอื่นเขาไม่ทำไงนึกออกว่าลูกศิษย์ครูหลายคนที่ประสบความสำเร็จเป็นร้อยล้านแล้วกลับไปหมดตัวเยอะไหมอูเพราะว่าครูสร้างคนจนเยอะหนูเข้าใจไหมครูสร้างคนจนมารวยเยอะแต่พอจุดหนึ่งเขาลืมตัวเขาลืมไปเขาลืมมันแล้วเขาไม่ได้เข้าสนามแม่เหล็กคือครูพูดอยู่ทุกวันแหละแต่ถ้าหนูปิดหูปิดใจที่จะฟังครูบางวันครูพูดโอ๊ยครูเขาฟาดกูอะกูไม่อยากฟังครูแล้วก็แล้วแต่หนูถ้าหนูปิดหูปิดใจที่จะฟังครูครูทำอะไรก็ดูแย่ไปหมดแล้วแต่ถ้าหนูเปิดหูเปิดใจที่จะฟังครูว่าเฮ้ยมันจะมีใครมานั่งบอกเราทุกวี่ทุกวันวะอย่างเงี้ยนึกออกว่าถ้าหนูมองมุมเนี้ยของครูถ้าหนูเปิดใจที่จะฟังครูไม่ว่าครูจะทำอะไรหนูก็จะรู้สึกว่าหนูรักครูและหนูรู้ว่าครูปรารถนาดีกับหนูโอเคไหมหนูจะรู้สึกแบบนั้นกับครูสิตาค่ะครูอยู่ที่เกาหลีลูกถ้าบวกไม่ได้ครูเอาลูกอุ้มนี้มาเลยงั้นมึงก็กลับไปอยู่ที่เดิมครูบอกตัวเองและครูไม่อยากไปดังนั้นเวลามีลูกศิษย์มานินทาอะไรก็แล้วแต่หรือใครที่เขาเริ่มจับกลุ่มลบครูได้แต่ทำยังไงรู้ไหมคะครูไลฟ์สดเตือนแต่ผลสุดท้ายเขาจะรู้สึกว่าครูไปว่าเขาครูจะทำไงรู้ไหมคะตัดใจครูจะตัดใจค่ะรักแค่ไหนครูก็ต้องตัดให้ได้ครูบอกแล้วอย่านินทาไม่เชื่อครูบอกแล้วอย่าสุ่มสิงเรื่องลบไม่เชื่อครูบอกแล้วอย่ารับเอาลบเพราะมันจะกลับไปแย่กว่าเดิมอีกคุณเคยไหมคะประสบความสำเร็จแป๊บเดียวแล้วคุณกลับไปล้มเหลวมากกว่าเดิมคุณเคยเป็นไหมครูเคยเป็นคนหนึ่งที่ตกต่ำขึ้นสูงแล้วลงมุดดินเลยครูก็เลยกลัวมากๆเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าอารมณ์เราตอนที่เราแบบขึ้นสูงแล้วลงต่ำมันลบมากๆมันเป็นยังไงครูโคตรกลัวเลยค่ะครูกลัวสุดๆเลยแล้วภาพที่แบบเราจะฆ่าตัวตายมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเราไม่อยากกลับไปอยู่ที่เดิมดังนั้นครูเลือกที่จะไม่คิดลบดีกว่าใครอยากนินทาครูขอโหสิกรรมหมดเลยใครอยากว่าครูเอาเลยแล้วแต่คนที่เขาจะเอาหูไปฟังเนาะครูคงห้ามชีวิตเขาไม่ได้นึกออกว่าแต่ครูมีหน้าที่สร้างผลลัพธ์ของครูต่อครูก็สร้างผลลัพธ์ของครูสร้างโรงงานขยายโรงงานมาดิวงานที่เกาหลีสร้างคฤหาสน์ริมทะเลครูก็ได้แต่สร้างชีวิตของครูอะ
นึกออกไหมครูไม่มีเวลาที่จะไปสร้างชีวิตให้กับใครถ้าคนคนนั้นเขาไม่ได้อยากรับเนาะนึกออกไหมคะครูพูดอยู่ทุกวันเออบางคนพูดลบกับครูมากๆเลยครูก็ต้องแบบบล็อกออกจาก Facebook ก่อนแต่ก็สามารถมาติดตามที่เพจได้ทำไมคะครูไม่ได้ว่างคุยกับคนที่ไม่ได้อยากเปลี่ยนชีวิตเพราะคลิปครูสอนฟรีเยอะมากเลยจริงไหมถ้าหนูอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆหนูจะไม่ทำแบบนี้กับตัวเองการที่หนูพูดลบกับครูหนูไม่ได้ทำร้ายครูลูกแต่หนูกำลังทำร้ายตัวหนูเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเมื่อไหร่จะให้อภัยตัวเองสักทีเมื่อไหร่จะเอาเรื่องอื่นมาทำให้ตัวเองทุกข์ใจสักทีหยุดได้ไหมหยุดที่จะทำให้ตัวเองเครียดได้แล้วหยุดที่จะทำให้ตัวเองอารมณ์เสียได้แล้วอะทำไมอะทำไมต้องทำร้ายตัวเองด้วยอะแล้วคุณไม่รู้หรอว่าพลังที่มันเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นให้คุณอะร่างกายคุณจิตใจคุณก็ทำงานเพื่อคุณคนเดียวนะทำไมคุณทำร้ายเขาจังเลยอะทำไมคุณถึงไม่รักตัวเองจริงๆสักทีอะทำไมคุณต้องเอาเรื่องลบมาคิดได้ทุกวี่ทุกวันด้วยอะทำไมอ่ะคนอื่นเขาไม่ชอบคุณแล้วไงอ่ะมันก็มีคนที่เขาชอบคุณเปล่าวะคนอื่นเขาว่าคุณอ่ะแต่ครอบครัวคุณให้กำลังใจอ่ะแต่ทำไมหูคุณเอาไปฟังคนที่เขาไม่ชอบคุณวะสิ่งดีๆมีตั้งเยอะทำไมคุณต้องเอาหูไปฟังคนที่เขาไม่ชอบคุณวะทำไมคุณต้องอยากรู้ชีวิตของคนที่คุณไม่ชอบด้วยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะแล้วคุณสบายใจตรงไหนอ่ะทำไมคุณต้องกินยาพิษให้ตัวเองคุณต้องเอามีดเอาหอกเอาดาบมาทิ่มหัวใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยอ่ะแล้วครูจะช่วยอะไรหนูได้ครูยกมีดไปแล้วก็เอาปืนมายิงตัวเองอ่ะครูเอายาพิษออกแล้วก็เอามีดมากรีดแขนแล้วครูจะช่วยอะไรหนูเวลาที่ครูพูดเรื่องราวดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งโต้กลับครูจะไม่โต้ไปกับเขานะฮะครูจะหยิบไม้สมมติว่าครูโต้ไม้ปิงปองกับเขาครูตีไม้ปิงปองเขาโต้ครูกลับครูก็จะหยิบไม้ปิงปองครูกลับเลยทำไมกูต้องไปโต้กลับยกเว้นรักสุดๆก็จะพูดอีกถ้าคนนี้ยังโต้อีกเอาขออีกครั้งว่าโต้อีกครั้งนึงเอาช่วยถ้าเขาโต้อีกหยุดเลยจ้ะหยิบไม้กลับบ้านพอถ้ารักจัดนะถ้ารักจัดก็จะแบบครูเป็นคนที่เราทำเยอะอ่ะหนูเข้าใจครูสิตาไหมครูสิตาเป็นคนที่เป็นนักลงมือทำไม่เหมือนกับคนอื่นที่จะสอนทฤษฎีหนูครูเป็นคนที่สอนแล้วภาษาเข้าใจง่ายแล้วก็ลูกศิษย์เรียนรู้แล้วเปลี่ยนชีวิตได้เร็วมากครูเป็นคนที่สร้างคนจนได้รวยเยอะที่สุดในประเทศไทยครูมั่นใจแบบนั้นรวมถึงครูเป็นคนจนตัวจริงที่สร้างลูกศิษย์ต่างประเทศรวยที่สุดในโลกใบนี้ไม่ใช่ครูเดียว2ลูกศิษย์ครูสิสร้างยอดธุรกิจเป็น10เป็น100เป็นพันล้านจากคนจนหรือจากคนชนชั้นกลางหรือคนรวยอยู่แล้วก็รวยมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะอะไรเพราะคนนั้นเขารู้จักรับผิดชอบตัวเองและเขารักตัวเองไงเข้าใจป่ะถ้าเกิดเรายังทำร้ายตัวเองอยู่แบบนี้เราเรียนรู้กดแรงดูดกดจักรวาลไปก็ไม่เห็นผลเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องโปรเทคจะต้องปกป้องตัวเองจากพลังที่มันจะฉุดรั้งให้เราตกถ้าเราไม่รู้จักโปรเทคตัวเองเราจะเรียนกดจักรวาลนั่นเหรอเรียกว่าเรียนกดจักรวาลคุณไม่ได้เรียนพลังบวกนี้เมื่อคุณมีจนมันกล้าแก่งคุณจับอะไรก็สำเร็จเป็นเงินเป็นทองคุณอยากรวยเหรอคิดบวกได้ยังแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคิดบวกเกี่ยวสิคะคุณคิดว่าการที่คุณทำงานด้วยความเครียดงานนั้นจะสำเร็จหรอคะการที่คุณคิดแต่เรื่องราวแย่ๆแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีหรอคะการที่คุณทำงานทำมาหากินแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับการหาเงินคุณคิดว่าเงินอยากจะอยู่กับคุณจริงๆหรอคะคุณคิดว่าคุณแก้ปัญหาผิดๆด้วยการนั่งด่าคนอื่นนินทาคนนั้นนินทาคนนี้ด่าพ่อล่อแม่ใครก็แล้วแต่เรื่องราวแย่ๆแล้วคุณคิดว่ามันจะสามารถแก้ไขสิ่งที่มันตกต่ำในชีวิตคุณได้จริงๆหรอคะครูเองแก้ชีวิตตัวเองจากคนที่ติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเพราะเจอทางลัดระดับโลก Law of Universe Law of Attraction กดแรงดึงดูดกดจักรวาลค่ะแล้วครูทำยังไงคะครูสร้างแบรนด์ตัวเองค่ะครูไม่ใช่รู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลแล้วครูสร้างอาชีพที่มันไม่สามารถรวยได้ค่ะแต่ครูเลือกอาชีพบนโลกออนไลน์ค่ะเพราะคุณเรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลเนี่ยคุณจะต้องเลือกอาชีพบนโลกออนไลน์หรือธุรกิจของคุณเอาเข้าสู่โลกออนไลน์หนูรู้ไหมวันนี้พี่ต้อมรวยเล่าให้ครูฟังบอกว่าเนี่ยเขาไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งปรากฏว่าร้านนี้มันติดอยู่ในโซเชียลคนสิงคโปร์บินมาถ่ายทำกินร้านอาหารที่นี่แล้วพี่ต้อมรวยก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมคุณรู้จักร้านนี้เขาบอกอ๋อผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอร้านนี้ผมเลยมาถ่ายทำบินมาจากสิงคโปร์คุณเห็นอะไรไหมคะร้านอาหารใดธุรกิจใดไม่เข้าสู่โลกออนไลน์ธุรกิจนั้นล่มสลาย
ล้านเปอร์เซ็นต์ต่อให้คุณจะเจ๋งขนาดไหนคุณไม่สามารถต้านกระแสโลกได้โลกอยากรู้อะไรเขาเซิร์ชหมดดังนั้นธุรกิจของหนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรเอาเข้าโลกออนไลน์ซะหนูจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหนูก็เอาเข้าออนไลน์ค่ะเขียนเลยผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานดีไม่มีโกงสมุดประการอะไรเงี้ยเวลาคนเซิร์ชจะได้เจอเราโอเคไหมคือไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะเปิดเพจนะเป็นสิ่งที่ฟรีนะครูเองก็ร่ำรวยจากการเปิดเพจค่ะเปิดเพจสร้างคนที่เพจคุณติตาแล้วก็เปิดเพจบริษัทค่ะ TSMU Intercode นะคะก็เปิดเพจบริษัทแล้วก็ให้ในเรื่องของเนี่ยกดแรงดึงดูดแล้วก็ไปให้ในเรื่องของการทำมาหากินด้วยกดแรงดึงดูดกดจักรวาลการตลาดเหนือมนุษย์ว่าเอ๊ะเราสามารถทำอย่างไรผมทำบ้านขายแต่ยังไม่ได้ขายนี่ไงก็ไม่ได้เอาเข้าออนไลน์ใช่ไหมหนูก็เขียนเลยเราจะขายบ้านกลุ่มใครอ่ะบ้านสวยราคาถูกบ้านห่วงจุ้ยจังหวัดอะไรบ้านทำเลทองบ้านทำกำไรต้องสร้างเพจก่อนคุณไม่สอนลึกไปกว่านี้เพราะคุณจะต้องบวกให้ได้ก่อนโอเคไหมสอนลึกไปแต่เรายังคิดลบอยู่มันก็ตีออกหมดโอเคไหมดังนั้นคุณกลับไปฟังต้นคลิปถ้าคุณยังเก็บคลิปนี้อยู่นะโอเคไหมมาใหม่เรียนมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตวิชิตความมั่งคั่งก่อนค่ะและสิ่งหนึ่งที่ลูกศิษย์ครูไม่ทราบเรื่องนี้นะคะว่าเฮ้ยวันนี้การที่ครูตั้งเป้าแล้วครูประสบความสำเร็จเป็นร้อยล้านในระยะเวลาไม่ถึงปีเนี่ยจากคนที่อยู่ห้องเช่าเหมือนที่คุณเห็นเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตครูทำอะไรบ้างหนึ่งเลยครูตั้งเป้าร้อยล้านทำไมคะเพราะครูมีหนี้สิบล้านครูมีหนี้สิบล้านครูตั้งเป้าร้อยล้านแล้วครูก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราตั้งเป้าร้อยล้านเนี่ยครูจะไปทำงานประจำหรอครูวุฒิการศึกษาหายจบแค่ม.6ไม่ได้อ่ะครูทำงานสมมติครูได้เดือนละ10,000ครูกินใช้ค่ารถค่าอะไรเหลือเดือนละ2,000แล้วกี่ชาติครูจะใช้หนี้หมดตายแล้วเกิดแล้วตาย150ปีกว่าจะใช้หนี้หมดถูกไหมถ้าเราเหลือเงินแค่เดือนละ2,000เงินเก็บเดือนละ2,000เรายังไม่มีเลยในตอนนั้นครูก็เลยตัดสินใจเข้าสู่โลกออนไลน์เพราะว่าครูเห็นคนที่ครูดูรายการอายุน้อยร้อยล้านแล้วครูเห็นคนเขารวยในสมัยนั้นนะในสมัยนั้นนะครูเห็นคนเขารวยจากธุรกิจออนไลน์สร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ครูก็เลยตัดสินใจสร้างแบรนด์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยครูรู้แล้วอาชีพที่ครูทำเนี่ยสามารถมีรายได้ไร้ขีดจำกัดถ้าเกิดคุณอยากจะมีรายได้จริงๆคุณจะต้องหาอาชีพที่ไร้ขีดจำกัดของรายได้ไม่มีเพดานรายได้อาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่มีเพดานรายได้โอเคไหมสามารถที่จะสร้างเงินให้กับคุณทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันคุณเลือกธุรกิจแบบนั้นโอเคไหมหนูสามารถหาหนังสือนะคะชื่อว่าหนังสือเงินสี่ด้านอ่านดูมันมีเยอะมากแต่ว่าหนังสือเงินสี่ด้านเนี่ยอาจจะเป็นยังไม่ได้อัปเวอร์ชันล่าสุดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานที่จะต้องไปน็อกเอาแล้วอะออนไลน์คือง่ายสุดสำหรับครูเนาะวันนี้ครูเนี่ยครูไลฟ์สดอยู่ที่สิงคโปร์ขอโทษค่ะอยู่เกาหลีครูไลฟ์สดอยู่ที่เกาหลีแต่ครูก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจครูได้ตลอดเวลาเม็ดเงินก็เข้าหาครูตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันมีคนย้อนดูคลิปครูทุกวันวันละเป็นหมื่นๆคนทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตมีชีวิตที่ดีบางคนกลับมาทำงานกับครูแล้วก็ขยายธุรกิจเติบโตไปต่างประเทศเยอะแยะเลยนะคะเวลาคุณทำเนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายแล้วอาชีพของคุณอ่ะสอดคล้องไหมสอดคล้องไหมรายได้ไม่มีขีดจำกัดใช่หรือไม่ถ้ารายได้มันไม่มีเพดานรายได้มันไม่มีขีดจำกัดคุณตั้งเป้ามีโอกาสสำเร็จค่ะข้อต่อมาค่ะเมื่อคุณตั้งเป้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือการใช้ทางหลายระดับโลกเนาะวันนี้เก่งไม่กลัวกลัวไม่เฮงค่ะครูนะคะถ้าเทียบกับคนอื่นที่จบเกียรตินิยมครูอาจจะสู้ใครไม่ได้เลยและถ้าเกิดครูไปเทียบกับคนรวยที่เขามีพ่อแม่รวยอยู่แล้วมีสามีรวยอยู่แล้วครูก็คงสู้เขาไม่ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมีคือครูมั่นใจว่าครูเจ๋งมากเลยในกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเพราะครูเป็นคนลงมือทำสุดชีวิตและครูเป็นคนที่ได้ผลลัพธ์ตั้งแต่วันแรกเลยกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลครูก็เลยคิดว่างั้นครูจะเจาะลึกเรื่องนี้ในการสร้างชีวิตครูเริ่มต้นสร้างธุรกิจผ่านการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลครูสอนอยู่ในมหากาพย์21วันเลเวล1มหากาพย์ God Power นะคะแล้วก็มหากาพย์21วันเลเวล2แล้วก็ทุกคลิปของครูเลยจะมีสอนเทคนิคการพลิกชีวิตตลอดเวลาอย่างที่ครูบอกหนูว่าครูไม่สามารถย้อนไปอยู่ห้องเช่าให้หนูได้แล้วในโมเมนต์ที่ครูสร้างธุรกิจอ่ะครูสอนไว้ในคอร์สหมดเลยแล้วรวมถึงยอดธุรกิจที่ครูสร้างได้300กว่าล้านใช้ระยะเวลาไม่ถึงปีนะคะใช้ระยะเวลาไม่ถึง1ปี300กว่าล้าน330ล้านนะคะอยู่ในคอร์ส TSMU ผู้นำหลักล้านอันนั้นครูก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้นึกออกป่ะเพราะว่าครูเดินหน้าอย่างเดียวครูเดินหน้าอย่างเดียวนะคะในยุคปัจจุบันหนูอยู่ในช่วงที่ครูกำลังสร้างชีวิตลูกครูกำลังสร้างชีวิตแบบเกษียณสร้างชีวิตว่าโอเคเราจะเป็นโลโมเดลแล้วก็ต้นแบบให้กับคนโอเคไหมครูสอนอยู่ในคอร์สทั้งหมดอันนี้หนูต้องไปหาย้อนเรียนคอร์สครูโอเคไหมถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเรียนออนไลน์ครูก็มีคอร์สออนไลน์ฟรี
เรียนฟรีได้ผลค่อยมาลงแอดวานซ์จึงจะต่อยอดแบบก้าวกระโดดถ้าคุณไม่อยากกระโดดในผลลัพธ์คุณไม่ต้องเรียนแอดวานซ์ไม่ต้องเรียนจ่ายเงินเรียนฟรีอย่างเดียวเลยได้ผลลัพธ์ไหมได้ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์แน่นอนแต่ไม่เท่ากับคนเรียนแอดวานซ์แน่นอนโอเคไหมคะพอคุณรู้แล้วธุรกิจคุณโอเคดีธุรกิจคุณไม่มีเพดานรายได้โอเคคุณเลือกธุรกิจดีแล้วมาดูจิตตั้งต้นของคุณด้วยคุณใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคุณต้องเข้าใจจิตตั้งต้นนะเรื่องจิตตั้งต้นเป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้คุณจะไปเชียงใหม่แต่คุณไม่รู้ว่าจะไปเชียงใหม่ยังไงคุณก็เลี้ยวรถไปสุราษฎร์ธานีแล้วคุณก็ขับไปเรื่อยๆแล้วคุณหวังว่าคุณจะถึงเชียงใหม่เป็นไปไม่ได้เรื่องจิตตั้งต้นเหมือนกันค่ะกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลทำงานโคตรง่ายเลยค่ะให้ก่อนจึงได้เอาก่อนจึงอดจำควยนะให้ก่อนจึงได้เอาก่อนจึงอดให้ในที่นี้ไม่ได้ให้เงินไม่ต้องให้อะไรให้อย่างเดียวค่ะคือคุณค่าให้สิ่งดีๆให้ปัญญาให้รอยยิ้มให้ความสุขให้ที่เป็นด้านบวกโอเคไหมโอเคไหมไม่ต้องให้เงินไม่ต้องให้เงินใครก็ได้ถ้าเราไม่อยากให้โอเคไหมถ้าเรายังไม่มีผลลัพธ์เรื่องการเงินไม่ต้องให้เงินใครโอเคแต่สิ่งที่เราสามารถให้ได้เลยให้รอยยิ้มให้ความสุขให้การแบ่งปันเหมือนที่หนูตั้งจิตอธิษฐานแชร์คลิปนี้ลูกมาใหม่ลูกเรียนมหากาพย์21วันขอไปที่ LINE @kusita นะลูกนะ LINE @kusita อยู่มุมซ้ายมือเข้าไปเรียนนะลูกนะเรียนวันละ1คลิปฟังคลิปนี้ให้จบก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวครูจะเรียงสเต็ปให้หนูหนูมีประการหนูจดเลคเชอร์หรือว่าหนูเม้นคุยกับครูมันจะเข้าสู่จิตใต้สำนึกหนูและใช้ภาษากายของหนูเวลาหนูเรียนหนูรู้สึกว่าครูกับหนูคุยกัน2คนหนูเรียนไปเม้นไปโอ้ตื่นเต้นจังเลยหนูจะพลิกชีวิตเร็วแต่ถ้าหนูเรียนแบบฟังเฉยๆยากมันไม่ใช่ท่าทางของคนจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเพิ่งมาก็ค่อยๆฝึกเนาะกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคือให้ก่อนจึงได้เอาก่อนจึงอดให้แรกคือให้ตัวเองให้ตัวเองได้มีความสุขก่อนถ้าคุณเอาจากตัวเองเช่นด่าตัวเองแบบถอดความรู้สึกดีๆออกหมดเลยคุณเอามันออกไปหมดเลยสิ่งดีๆอ่ะคุณกำลังทำร้ายตัวเองอยู่คุณต้องให้สิ่งดีๆกับตัวเองโอเคไหมให้ก่อนจึงได้เอาก่อนจึงอดหลังจากนั้นคุณจึงแบ่งปันการให้เนี่ยสู่ผู้คนด้วยใจบริสุทธิ์Key to success ของครูดอกจันหนักๆเลยคือการให้หนูจึงเห็นว่าครูสิตาเป็นบ้าเป็นบอด้านการไลฟ์สดหนูจึงเห็นครูสิตาเป็นบ้าเป็นบอด้านการให้ทำไมคะเพราะครูรู้กฎนี้ครูไม่มีวันตกต่ำตราบใดที่ครูให้ด้วยใจบริสุทธิ์แต่ถ้าครูให้ด้วยความอยากว่าเดี๋ยวกูต้องไลฟ์ถ้าไม่ไลฟ์เดี๋ยวยอดกูไม่พุ่งแบบเนี้ยไม่ได้จักรวาลจะมาเอาคืนครูโอเคไหมในนั้นครูจะเวลาให้ต้องให้ด้วยใจบริสุทธิ์ครูไม่คิดว่าคนที่ติดตามครูทั้งใน TikTok 800,000หรือว่าในเพจของครูเนี่ย500,000-600,000เนี่ยจะต้องมาทำกับครูครูคิดว่าคนของครูคือคนของครูครูไม่เคยคิดจะเก็บคนกลุ่มนี้เลยเพราะครูคิดว่าเดี๋ยวจักรวาลจะส่งคนที่เจ๋งมาให้ครูเองเพราะว่าครูเขียนมาสเตอร์ลิสต์และมาสเตอร์ไมล์ไว้อยู่แล้วคนของครูนึกออกไหมฉะนั้นมันคือค่าเฉลี่ยแต่ครูมีหน้าที่ให้คนกลุ่มนี้ทั้งหมดรวมถึงหน้าเพจ TSMU Interco ด้วยครูมีหน้าที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้ด้วยใจสะอาดอย่างเดียวผลสุดท้ายจักรวาลจะตอบรับเราก็ต่อเมื่อใจเราบริสุทธิ์ที่จะให้จริงๆครูไม่ได้ให้แบบให้เนื้อหาที่มันดูไม่แพงแต่ครูให้เนื้อหาแพงทั้งหมดรวมถึงการที่ครูเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำตัวเองให้มีคุณค่าก็ให้ตัวเองเหมือนกันให้ตัวเองได้สวยให้ตัวเองได้มีความสุขให้ตัวเองได้มีรอยยิ้มให้ตัวเองได้มีเสียงหัวเราะให้ตัวเองได้ภาคภูมิใจในตัวเองคือเราให้ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเราก็เบ่งบานกันให้เนี่ยให้กับผู้คนจักรวาลก็จะขานรับเราเองแต่ภายใต้เงื่อนไขนะอันนี้ดอกจันข้อต่อมาคือเราต้องรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเราไม่สามารถว่าพรุ่งนี้หนูจะใช้ขอให้หนูดึงดูดวันนี้ได้ไหมคะไม่ได้ยิ่งอยากยิ่งไม่มานะคะคือเราต้องเข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อถึงเวลาเราจะได้เองถ้าเราเติมน้ำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันและโอ่งเราไม่มีรูรั่ววันหนึ่งน้ำเราจะเต็มโอ่งและเมื่อน้ำล้นวันนั้นแหละคือวันที่เราจะได้เก็บกินผลลัพธ์เหมือนกันค่ะวันนี้หนูเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลแต่หนูยังรับพลังงานลบเหมือนหนูเจาะรูโอ่งหนูอะเจาะรูโอ่งวันนี้เจาะหนึ่งรูสองรูสามรูเจาะไปเรื่อยและหนูก็คิดว่าหนูเติมพลังบวกหนูก็บอกตัวเองว่ากูบวกอยู่ทำไมกูไม่ได้ผลลัพธ์เพราะรูมันรั่วเยอะเพราะหนูยังรับเรื่องราวแย่ๆเข้ามาในชีวิตเยอะหนูไม่ยอมตัดใจและหนูไม่ยอมไปต่อโอเคไหมดังนั้นหนูจะต้องเข้าใจว่าการให้โอ้ครูตั้งเป้า100ล้านเมื่อกี้ครูย้อนกลับไปนิดนึงครูบอกว่าครูตั้งเป้า100ล้านเรียบร้อยแล้วแล้วเสร็จแล้วครูต้องทำอะไรก็คือการให้คุณค่าครูตั้งเป้า100ล้านเสร็จเนี่ยคุณจะต้องอินฟินนะรูปรสกลิ่นเสียงภาพฟินเลยโอ้ปีนี้กูมี100ล้านเป็นยังไงวะนะครูเห็นภาพทุกวันครูจะใช้เวลานะคะประมาณเช้ากลางวันเย็นที่จะเห็นภาพว่าเรามีเงิน100ล้านเราประสบความสำเร็จเงินในบัญชีเต็มเลยโอ้บ้านรถทุกอย่างฉันมีให้กับครอบครัวฉันเช้ากลางวันเย็นวันละประมาณ
1-5 นาทีโดยประมาณแค่นั้นเองหลังจากนั้นครูจะเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดนะคะไปสู่กระบวนการสร้างคุณค่าอย่างเดียวบางคนเข้าใจผิดเรื่องนี้เยอะมากๆเลยว่าครูขาเวลาครูบอกเฮ้ยอาทิตย์นี้เลยเงินล้านง่ายอยู่แล้วเขาจะเข้าใจว่ากูจะต้องไปบิ้วกูจะต้องไปคิดกูจะต้องคือเขาไปเอาอะเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจการที่ครูพูดแบบนั้นหมายความว่าคุณจะต้องทำกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดก่อนก็คือการใช้กฎทางลัดก่อนคุณจะต้องอินฟินรู้สึกเสร็จแล้วเนื้องานที่เหลือของคุณต้องเป็นการให้บริสุทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์จักรวาลจึงจะขานรับและคุณจะไม่รู้เลยว่าคือคุณจะงงไปหมดเลยว่าเงินมันเข้ามาจากไหนว่ามันทุกที่ทุกทางมันงงไปหมดเก็ตไหมคะเก็ตไหมแพงนะคลิปเนี่ยเก็บไว้ดีไหม คลิปแพงนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะจากลูกศิษย์ที่จะได้เรียนคอร์สพรีเมียมกับครูเนาะนะคะคอร์สพรีเมียมกับครูแอดวานซ์กว่านี้เยอะไฟแลบแน่นอนค่ะครูสิตาสอนเองตัวต่อตัวเลยดังนั้นหนูสุดยอดแน่บางคนเข้าใจผิดเวลาตั้งเป้าเสร็จร้อยล้านกูจะร้อยล้านกูต้องรวยวันนี้กูต้องรวยเดี๋ยววันนี้กูจะปิดแม่งให้ได้แล้วกูจะปิดแม่งได้โดนจักรวาลเอาคืนหมดโดนเอาคืนหมดเลยทั้งวันเลยวันนี้ไม่ได้อะไรเลยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ขาดทุนอีกทำแค่เช้ากับวันเย็นพอที่เหลือทำอะไรที่เหลือสร้างการให้อย่างเดียวใช้พลังการให้อย่างเดียวโอ้เครียดมากไปนั่งสมาธิเออไปให้ตัวเองไงให้ตัวเองให้ผู้อื่นให้โลกใบนี้ให้ประเทศให้อะไรก็ได้อ่ะนะเข้าใจไหมไม่ใช่ไปนั่งร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านนั่งดูรูปทั้งวันร้อยล้านร้อยล้านไม่มาทำไมฮะมันไม่ใช่โฟลของจักรวาลดอกจันอีกข้อหนึ่งอันนี้ก็โคตรแพงเหมือนกันจักรวาลจะให้เราตอนที่เราเพลินตอนที่เราฟินเบาๆสบายสบายทำไมครูสิตาชอบโคชชิ่งตอนกินข้าวสังเกตว่าใครเคยดูครูตอนที่ครูแต่งหน้าไปหรือว่ากินข้าวไปแล้วไลฟ์สดหนูเพลินเห็นไหมคะสังเกตไหมว่าหนูชอบได้ผลลัพธ์ตอนนั้นมีลูกศิษย์เยอะมากเลยหนูเข้ามาเต้นกับครูยอดเข้าชอบยอดเวลาครูมาทีไรหนูยอดเข้าทุกทีปกติเลยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจักรวาลชอบเวลาอย่างนั้นแต่เวลาหนูตั้งใจตั้งใจตั้งใจมันไม่เข้าเพราะมันเครียดเวลาที่จักรวาลจะมอบของขวัญให้กับคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณฟินอินคุณไม่ได้คิดถึงของขวัญที่จักรวาลจะให้แต่อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบกำลังมองฟ้ามองดินมีความสุขจังเลยหรือคุณกำลังนั่งสมาธิอยู่ยอดกระดึ้งต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 ึ้งเข้ามาเห็นไหมมันเป็นช่วงที่คุณปล่อยวางนั่งสมาธิลืมตามาเอาออเดอร์เข้ามา3ล้านอย่างเงี้ยคือมันจะมาคุณไม่ต้องไปนั่งเวลานั่งสมาธิไปนั่งเห็นเงินไม่ต้องคุณรู้คุณทำมันเสร็จไปแล้วเช้ากลางวันเย็นน่ะวันละ1นาที8วินาทีก็ได้วันละ5นาที3รอบก็ได้ที่เหลือเอาไปให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวเชื่อครูให้ด้วยใจบริสุทธิ์รู้อะไรให้แม่งไปเลยไม่ต้องห่วงโอเคมั้ยให้ไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องแบบกุ๊กกี้ให้แม่งไปเลยให้ไปเลยใครจะคิดไงคิดไปกูให้ใครที่ยังฝึกการให้น้อยก็ไปฝึกโอเคป่ะโอ้คลิปหนูมีแต่เอาหมดเลยครูเอองั้นก็ไปแก้โอ้เวลาหนูร้องเพลงครูออเดอร์เข้าดีๆก็เพราะหนูฟินไงจริงป่ะเออเห็นไหมคะอินฟินเบาปล่อยวางนี่เป็นเวลาเขาเรียกว่าโกลเด้นเอานะเป็นเวลาทองคำที่จักรวาลจะชอบมอบของขวัญให้จักรวาลไม่ชอบมอบของขวัญเวลาเราเครียดเกินไปเราจะทำแค่เช้ากลางวันเย็นแค่นั้นหรือว่าก่อนนอนแล้วเห็นภาพเงินเข้าแล้วก็นอนไปสบายๆไม่ใช่เงินจะต้องเข้าให้ได้เงินไม่มาหรอกกูจะต้องทำให้ได้พอครูบอกเอาลูกไปขึ้นเงินล้านกันเนี่ยพวกเราขึ้นเงินล้านผิดนะต้องขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นไงกันนั้นสิลูกวางแผนคิดโทรปิดแม่จะต้องบิ้วมันยากแท้วะมันยากแท้วะยากมากเลยเขาไม่เข้าใจกันเหรอครูสอนเยอะนะคลิปอะดูคลิปไม่แตกหรอวะอ่ะเป็นบุญของพวกเราทุกคนได้ฟังพร้อมกันนักเรียนครูยังชัดอยู่ไหมเออไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นนะว่าต้องอุ๊ย1นาที8วินาทีเป๊ะไม่ต้อง1น่ะ17วินาทีก็เห็นผลมีเวลาแค่นี้ช่วงพักเที่ยงโอ้ยฟินรู้สึกเลยวันนี้เงินเข้า 300,000 แน่เลยกูฟินเห็นเลยเสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อได้เลยโอเคไหมเช็คนิดนึงลูกตอนนี้สัญญาณครูยังชัดอยู่ไหมหนูทำยังไงก็ได้ให้หนูได้มาเจอครูให้ได้แล้วหนูจะพลิกชีวิตครั้งยิ่งใหญ่มีลูกศิษย์ครูมากมายที่มาเจอครูสดๆแล้วยอดก้าวกระโดดแบบไร้เหตุผลเติมศูนย์ด้านหลังไปเลยเช่นเคยได้หลักแสนเจอครูขึ้นหลักล้านเยอะมากไม่ใช่แค่คนไทยค่ะคนไทยชนกระต่ายค่ะคนที่เจอครูแล้วเลขตัวเลขทางการเงินเปลี่ยนกัมพูชาเมียนมาหลายประเทศค่ะเจอครูแล้วตัวเลขทางการเงินเปลี่ยนเติมศูนย์ด้านหลังไปเลยครูมั่นใจมากค่ะเพราะว่าครูเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะให้คีย์สำเร็จเราได้แต่เราจะต้อง
ตั้งใจเรียนเนาะเออเพื่อตัวเราเองเนาะโอเคไหมคะอืมนี่คือคีย์สำคัญในการเข้าใจกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลค่ะว่าเราแค่รู้แค่นี้หนูว่าง่ายไหมคะกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเป็นกฎที่ง่ายที่สุดบนโลกใบนี้ครูจบแค่ม.หกอะลูกหนูเข้าใจใช่ป่ะเป็นแม่ค้ามาทั้งชีวิตอะไม่รู้ธุรกิจอะไรเลยอะแต่ครูสามารถทำได้หนูเชื่อไหมว่ามีคนที่เขาสอนมาร์เก็ตติ้งเก่งๆครูไปลงนะครูไปลงนะ MBA ครูไปลงกับครูระดับประเทศหลายคนนะประเทศไทยอะแล้วเขามาดูครูเราไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยอะทำไมเราปังจังเลยอะทำไมยอดเราดีจังเลยอะอย่างนี้เลยจริงๆคือเขางงอะเขาไม่รู้ว่าทำไมครูถึงพลิกชีวิตแล้วเจอปฏิหาริย์ได้เร็วจังเลยทำไมเธอถึงแบบเธอถึงปังจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าครูอยากจะบอกหนูว่าปฏิหาริย์มันอยู่ใกล้ตัวหนูมากเลยแต่หนูต้องรู้ก่อนว่าหนูจะทำยังไงแล้วหนูต้องรู้ว่าหนูสามารถเป็นมันได้ครูรู้ว่าครูจะเป็นมันได้อยู่แล้วไงอืมแล้วครูก็ฝึกครูขอบคุณกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมากเลยนะถ้าเกิดครูไม่เจอนะครูไม่เจอแล้วครูไม่ขวนขวายพัฒนาตัวเองนะวันนี้ครูอาจจะกลับไปอยู่ห้องเช่าเหมือนในรูปนี้ก็ได้นึกออกป่ะแต่วันนี้เราขวนขวายเราพัฒนาตัวเองแล้วมันง่ายอ่ะครูรู้สึกว่าเฮ้ยแค่ครูมีความสุขเองอ่ะคุณไม่ต้องบ้าทำงานจนคุณไม่ไปกินข้าวกับครอบครัวคุณเข้าใจผิดกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาต้องการให้คุณมีความสุขโอเคไหมคุณไม่ต้องคุยกับทีมงานจนคุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นไปให้ความสุขซะเคยทำวงล้อไหมเออวงล้อชีวิตเคยทำไหมเดี๋ยววันหลังมาสอนนะโอเคไหมเดี๋ยวครูมาสอนเนาะวงล้อชีวิตหนูจะรู้เลยว่าหนูต้องเติมสมดุลอันไหนพอหนูเติมสมดุลล้อนั้นแหละยอดเข้าทุกอย่างในชีวิตพลิกหนูเชื่อไหมว่าครูยอดเข้าจากการที่ครูกลับไปแค่ใส่ใจครอบครัวความขยันของครูยังคงขยันเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมแค่ปกติเราไม่ค่อยได้ฟังครอบครัวพูดอะเราแค่ไปนั่งฟังเขาพูดยอดครูเข้าตุ้ม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 เลยเชื่อไหมเออจากใครที่บ้างงานจนแบบไม่ได้มีเวลาไปกินข้าวกับครอบครัวไปกินนะเอออยู่ทางสายกลางนะมีความสุขนะเออนั่งสมาธิเนาะกดแรงดูดกดจักรวาลจะต้องนั่งสมาธิแล้วเวลาเรานั่งเราจะต้องเบาสบายไม่ใช่นั่งทุกข์เครียดมันไม่มานะนั่งออกแล้วก็โมโหอีกเอาเททิ้งหมดนึกออกไหมอุตส่าห์ตั้งใจสร้างชีวิตทั้งทีอะเอาสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตนี้ไปเลยทำไมเราต้องไปที่ชอบที่ชอบตอนเราตายล่ะทำไมเราไม่ไปที่ชอบที่ชอบตอนเรามีชีวิตอยู่เออแล้วทำไมเราต้องจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทำไมเราเป็นสุขเป็นสุขเถิดต้องรอคนแผ่เมตตาให้เราเหรอทำไมเราไม่แผ่เมตตาให้ตัวเราเองล่ะเข้าใจไหมหนูเข้าใจใช่ไหมเออดังนั้นวันนี้หนูให้สิ่งที่ดีกับตัวหนูได้เลย now คุณทำมันได้เลยตอนนี้เลยขนาดนี้เลยและครูอยากจะบอกว่าในวิกฤตกำลังจะพาหนูไปสู่จุดที่ดีกว่าหนูเชื่อไหมครูเป็นคนหนึ่งครูรักเกาหลีมากเหมือนเคยเกิดมาสักชาติหนึ่งของเกาหลีไม่รู้เกิดมากี่ชาติก็ไม่รู้เกาหลีเป็นจุดเปลี่ยนของครูถ้าเกิดว่าใครเห็นแบรนด์ครูบริษัทครูเนาะ TSMU Intercode เนี่ยตลอดที่ครูสร้างแบรนด์มาครูจะเที่ยว1ปี12ทริปเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังเซลล์ของตัวเองเพื่อให้เราขอบคุณจิตได้สำนึกว่าเก่งจังเลยนะวันนี้พามาเที่ยวต่างประเทศนะเพราะความจนน่ะมันไม่ค่อยได้เที่ยวต่างประเทศเนาะพอเที่ยวแล้วมันใจมันฟูแล้วมันยิ่งยอดโตไปใหญ่เลยนะคะยิ่งเที่ยวเงินยิ่งเข้าจุดเปลี่ยนของครูอยู่ที่ประเทศเกาหลีค่ะนะเออจุดสร้างแบรนด์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะแต่จุดที่ครูสร้างคนอยู่ที่ประเทศไทย ครูเปลี่ยนชีวิตจากครูพลิกชีวิตจุดกำเนิดของครูเกิดจากประเทศเกาหลีนะคะคือมีตอนนั้นครูทำธุรกิจเครือข่ายแล้วมีรุ่นพี่ผู้นำหลักร้านนะคะผู้นำเงินร้านเนาะเขาไล่ออกอยู่กลางเมียงดงก็คือตรงนี้เลยนะคะเมียงดงนะคะโดนไล่ออกอยู่หน้าร้านอีทูดี้จำได้เลยนะคะก็โดนไล่ออกกลางอากาศนะคะสาเหตุเพราะว่าไลฟ์สดขายของเนาะสาเหตุเพราะว่าไลฟ์สดขายของตอนนั้นเริ่มไลฟ์สดขายของเพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมลูกเริ่มรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลแต่ยังไม่ได้ศึกษาลึกยังแค่รู้สึกว่าโอเคคิดให้น้อยสรุปให้มากมีความสุขแล้วก็เริ่มยอดเข้ามีเงินจ่ายค่าเทอมลูกลูกก็ได้ไปสอบนะคะก็ดีใจแล้วก็ประกอบว่าเราต้องมาเที่ยวเกาหลีกับธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าครูผ่านทุกทริปพีซีทุกโปรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยครูก็มาโดนไล่ออกเสร็จแล้วขอบคุณพี่นะคะที่พี่ไล่หนูออกนะถ้าไม่มีพี่ก็ไม่มีหนูนะคะจุดเปลี่ยนเลยพอเขาไล่เราออกเนี่ยเรากลายเป็นคือด้วยความที่ครูเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็กตัญญูเวลาครูทำอะไรครูจะทำอย่างนั้นอย่างเดียวเลยแล้วครูจะไม่ได้โฟกัสอย่างอื่นพอครูออกมาเนี่ยครูก็ต้องเนื่องจากเราโดนไล่ออกเพราะว่าเราเหมือนไปทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเครือข่ายเนี่ยมันดูเสีย
มันดูดรอปลงเพราะว่าเราไปไลฟ์ขายของอะนึกออกปะดูทำงานกระจอกประมาณนั้นแต่ว่าครูไม่เคยดูถูกงานเนาะเพราะว่างานนั้นมันทำให้ครูมีเงินจ่ายค่าเทอมลูกแล้วครูขอรายงานครูรายงานไปแล้วเบื้องต้นว่าครูขออนุญาตไลฟ์สดนะขายของเพราะว่าครูไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกก็ไม่มีใครช่วยอะเนาะเราก็ต้องช่วยตัวเองใช่ไหมเสร็จแล้วก็คือเขาเป็นผู้นำหลักร้านแต่เขาก็โอเคเขาตัดสินใจว่าจะไม่ให้เราไม่ให้เราทำเราก็โอเคงั้นก็ไม่ทำขอบคุณพี่จริงๆค่ะวันนี้ก็ยังขอบคุณพี่อยู่นะคะพี่ขอบคุณพี่จริงๆนะคะถ้าเกิดไม่มีพี่หนูก็คงยังนั่งทำธุรกิจเครือข่ายอยู่ยังต้องวิ่งตามหาคนอยู่แต่วันนี้หนูมีชีวิตที่ดีมากเลยค่ะพี่หนูสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์มีแต่คนวิ่งเข้ามาหาหนูมีคนมาสมัครกับหนูทุกวันวันนี้มีลูกศิษย์จากเกาหลีใช่ไหมอินบ็อกซ์มาครูขาหนูขอสั่งเอเซน่าหน่อยครูบอกครูไม่มีครูมีกินอยู่แค่2กล่องเอง นะคะคือทุกวันเนี่ยครูแทบไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์เกี่ยวกับการค้าขายหรือว่าสมัครตัวแทนเลยเพราะว่ามันเยอะมากครูให้คนของครูอ่ะเขาไปสมัครกันเองแล้วครูก็จะบอกว่าถ้าลูกสมัครกับครูมันจะโอนเงินเข้าบริษัท TSW Intercode อยู่แล้วอันเนี้ยครูรับผิดชอบให้นะคะถ้าเกิดของไม่ได้ครูรับผิดชอบให้แต่ถ้าหนูโอนที่อื่นหนูก็ต้องเช็คคนจริงก็มีคนโกงก็มีมันมีทุกที่เนาะมิจฉาชีพมาในคราบของลูกศิษย์ก็เยอะนะคะดังนั้นครูก็ต้องบอกว่าครูไม่สามารถตอบได้ทันจริงๆนะนาทีนี้มีแต่คนวิ่งเข้าหาเพราะว่าครูทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อะค่ะครูออกมาช่วยคนครูออกมาให้คนจนเขารู้สึกว่าโอ้ยดีจังเลยอะขนาดเรียนฟรีกับครูอย่างขนาดนี้ทำกับครูจะขนาดไหนเนี่ยคอร์สที่ครูพูดมันอยู่ในคอร์สติดกระดุมเม็ดที่หนึ่งคอร์สที่ SMU มีเลนแอร์คอร์สผู้นำหลักร้านไอ้คอร์สผู้นำหลักร้านเนี่ยเป็นคอร์สที่ทำให้ครูสร้างยอดธุรกิจได้300กว่าล้านและมันสอนไปแล้วไงลูกถ้าหนูอยากเรียนหนูต้องไปเข้าคอร์สเองนึกออกปะแต่คนที่ไม่ได้เรียนคอร์สก็จะไม่เข้าใจอ่ะเขาทำอะไรตอนนั้นมันเป็นช่วงนั้นไงช่วงกำลังสร้างมันทำยังไงดังนั้นจุดเปลี่ยนของครูครูก็เลยรักเกาหลีมากเพราะว่าเป็นจุดที่ทำให้ครูได้วิ่งเขาเรียกว่าหมาจนตรอกเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนหรอกขอบคุณจักรวาลคอนเฟิร์มค่ะ666เนาะหมาจนตรอกนะแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นฉันลุยกดจักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วก็กลับมาก็สร้างแบรนด์นะคะเริ่มสร้างน้ำหอมพลังงานหินน้ำหอมพลังงานหินของครูไอเดียมันเจิดก็มาจากการนั่งสมาธิค่ะครูนั่งสมาธิแล้วเห็นน้ำหอมกับหินตอนที่ครูไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนั้นครูทำธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันนะคะเห็นไหมจุดเปลี่ยนของครูเนี่ยครูไม่มีวันลืมเลยครูทุกครั้งที่ครูมาครูก็มาเพื่อขอบคุณที่ครูมาเกาหลีก็ครูก็มาเพื่อขอบคุณนะคะถ้าเกิดครูไม่ได้โดนไล่ออกที่เกาหลีตรงเมียงดงนี้ครูก็คงยังอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จยังอาจจะมีหนี้อยู่เนาะแต่พอแบบเราถูกไล่ออกมามันทำว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วเราจะต้องยืนให้ได้แหละนี่เห็นไหมครูถึกบอกหนูว่าในวิกฤตมันมีโอกาสซ่อนอยู่เห็นไหมคะในวันที่ครูเหลือ20บาทมันเป็นวันที่มีเป็นจุดเปลี่ยนให้ครูได้เจอกดแรงดึงดูดกดจักรวาลดังนั้นครูให้พลังหนูทุกคนนะว่าไม่ว่าวันนี้ตอนนี้ขณะนี้หนูกำลังเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่หนูสามารถผ่านมันได้ใช้ยันกันทุกนะลูกนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครูเองโดนคนเข้าใจผิดทั้งประเทศเลยทั้งที่ครูไม่ได้ทำอะไรครูแค่ตั้งใจสอนลูกศิษย์โปรแกรมจิตแต่ครูก็โดนข่าวออกไปทั้งนั้นที่ครูเอาสเตทเมนต์ทุกอย่างมาโชว์ว่าครูแบบเบิกเงินธนาคารแต่ก็มีคนทั้งฟังแล้วก็ไม่ฟังครูแต่ครูก็เดินหน้าของครูต่อค่ะครูก็มั่นใจในความดีว่าถ้าครูจะต้องตายเพราะว่าครูโปรแกรมจิตครูสอนคนให้คิดดีคิดบวกแล้วครูจะต้องตายก็ให้ครูตายเถอะครูไม่เสียดายชีวิตนึกออกไหมครูอาจจะไม่ได้โชว์ร่ำโชว์รวยเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าการดังอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายนะบนโลกออนไลน์อ่ะถ้าเพราะเราก็มีกำลังทรัพย์ที่จะให้ดาราเน็ตไอดอลดังๆแชร์เราเพื่อให้คนมาดูเราแต่ครูไม่ได้อยากได้แบบนั้นครูอยากได้ความดังในความดีเข้าใจไหมถ้าครูจะดังก็ให้มันดังเรื่องดีๆให้คนที่เขามาติดตามครูเป็นคนที่เขาตั้งใจเปลี่ยนชีวิตจริงๆครูไม่ได้อยากได้กระแสดังมาดูเขาสิเขาดังนะแบบนี้ครูไม่อยากได้เลยมาดูครูสิตาสิดูแล้วชีวิตดีนะอย่างนี้อยากจะเป็นครูไม่ได้ทำดีเพื่อหวังดังค่ะแต่ครูทำดีเพราะว่าครูหวังดีแค่นั้นเองโอเคไหมใครไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่ากันนะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ครูรอดแล้วครูสอนฟรีหนูจะเชื่อหรือไม่หนูอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงหรือเปล่าแล้วแต่หนูสามารถส่องประวัติครูนะคะที่เฟซบุ๊กส่วนตัวและย้อนกลับไป6 ปีที่แล้วได้ว่าครูจนจริงไหมครูอยู่ห้องเช่าจริงหรือเปล่าครูซื้อบ้านหลังแรกหลังสองหลังสามอย่างไรเงินสดจริงไหมบ้านทุกหลังรถทุกคันครูได้มาฟรีจากกดแรงดึงดูดกดจักรวาลครูสอนมันอย่างชัดเจนในคลิปนี้อ่ะพวกหนูมีคำถามอะไรพิมพ์บอกครูค่ะใครได้นั่งสมาธิแอดวานซ์กับครูก็คงจะดีเนาะแต่สำหรับพวกหนูถ้าเกิดว่านั่งไม่ได้นะคะนั่งแอดวานซ์ไม่ได้ก็แนะนำให้นั่งนั่ง4889ก่อนนะคะนั่งแค่แป๊บนึงแล้วก็จะจับตัวเองได้ก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะ
ครูดังอยู่แล้วในลูกศิษย์ต่างประเทศค่ะนะคะคนไทยอาจจะรู้จักครูน้อยนะคะแต่ว่าครูก็ตั้งใจช่วยเพราะครูชาตินี้ครูเกิดมาเป็นคนไทยแต่ครูก็ไม่ได้อยากช่วยแค่คนไทยครูอยากช่วยคนทุกคนที่เป็นคนทุกคนมีสิทธิ์อันพึงชอบธรรมที่จะเจอปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเนาะคลิปนี้ดีไหมคะคลิปนี้ดีไหมเอาไว้เรามีโอกาสเราไปลงแอดวานซ์กับครูนะคะเอาให้เราได้กำไรจากการเรียนฟรีเยอะๆนะคะคุณนีรานุช488-489คือการนั่งสมาธิลูกนั่งสมาธิแบบกำหนดลมหายใจเพื่อเขาเรียกว่ากักเก็บออกซิเจนให้กับร่างกายแล้วก็ทำให้เลือดลมมันสูบฉีดน้ำลงน้ำเหลืองมันขับถ่ายได้ดีอยากขอลงคอร์สสมาธิฟรีขอไปที่ไลน์แอดครูสิตานะคะโอเคไหมคลิปดีเนาะมีคำถามอะไรไหมคะเรามีคนของเราเสมอค่ะใช่แล้วเป็นคนอารมณ์ขึ้นง่ายมากทำให้อารมณ์เย็นทำอย่างไรจะทำให้อารมณ์เย็นใช่ไหมคุณวาสนาเรียนมหากาพย์20วันแล้วคุณวาสนาก็เอาหนังยางใส่ไว้ที่ข้อมือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวาสนากำลังจะของขึ้นให้เอาหนังยางดึงแล้วง้างแล้วดีดเลยแล้วบอกว่าไม่เอานะฉันอยากเปลี่ยนชีวิตคุณลิสเมย์มาฟังแต่ต้นไม่ทันรอเสียดายแทนจังเลยครูกำลังนั่งคิดอยู่ว่าครูจะลบหรือเปล่า คุณขอเวลาลืมคลิปที่ดีที่สุดที่เคยฟังมาเลยค่ะไปเปลี่ยนชื่อ Facebook นะลูกเชื่อครูเออเชื่อครูเอาชื่อหนูแหละถ้าหนูนะอยากมีชีวิตที่ดีห้ามสะกดตัวเองด้วยคำพวกนี้เหมือนครูไงครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเห็นไหมครูสิตาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจพันล้านจงสะกดคำพลังงานดีให้กับตัวเองเดี๋ยววันหลังครูมาให้เทคนิคนี้นะคะเออเดี๋ยวครูมาให้เทคนิคนี้ตั้งแต่ดูคลิปครูหนูนั่งสมาธิ488-489ทุกวันเลยค่ะเก่งมากลูกนะคะพี่ปวีณมาศบอกคลิปแพงมากเลยใช่ไหมมีคำถามอะไรอยากถามครูไหมคะเดี๋ยวครูตอบคำถามให้ช่วงท้ายเผื่อใครไม่เข้าใจหนูต้องได้เจอตัวจริงครูแน่นอนสร้างผลลัพธ์ให้เก่งแล้วมากอดกันเราทำได้เพิ่งมาใช่ไหมคะลูกหนูคุณเบญจมาศเพิ่งมาคุณเบญจมาศขอคลิปฟรีได้ที่ไลน์แอดโคชิตานะลูกนะเปลี่ยนชีวิตทุกคนถ้าผู้หญิงที่เคยจนอยู่ห้องเช่าแบบนี้เคยขายลูกชิ้นปิ้งด้วยพลิกชีวิตได้หนูทำได้ไม่ต้องถามว่าครูมีมูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ตายแล้วเกิดแล้วตายก็ยังเหลือเลยเพราะว่าครูเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินเปลืองครูไม่ได้ติดหรูที่ครูยังใส่เสื้อผ้าดีๆอยู่เนี่ยทั้งๆที่ไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้เพราะครูออกหน้ากล้องเพราะครูอยากสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับลูกศิษย์ที่เห็นหนูว่าถ้าเกิดครูสวยหนูจะตั้งใจเรียนขึ้นไหมคะถ้าครูมาหัวฟูน้ำลายฟูมปากหนูจะอยากเรียนกับครูไหมคะ ใช่ไหมคะเออครูสวยแล้วลูกศิษย์อยากเรียนค่ะจริงไหมถูกไหมหนูเห็นแล้วหนูสดชื่นใช่ไหมคะเออหนูเพิ่งติดตามแต่หนูมีความสุขที่ได้ฟังยินดีเลยลูกมาเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันนะมาช่วยครูช่วยคนนะมาเป็นแสงสว่างเคียงข้างครูนะมาช่วยครูช่วยคนนะลูกนะมีคนมากมายเขายังไม่รู้กฎแห่งความสุขนะลูกนะคุณนพเดชขอบคุณมากมากครับยินดีเลยครับมาช่วยครูช่วยคนหน่อยครูอยากได้ลูกศิษย์ผู้ชายมายืนสอนกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเป็นภาษาของหนูนะลูกนะคุณผู้ชายก็มีความทุกข์เยอะโดยเฉพาะการเป็นช้างเท้าหน้าภาระอันดับหนึ่งเลยตัวเลขเหรอคุณละสิอันนี้ครูไม่พูดครูไม่อยากให้คนงมงายเรื่องการถูกหวยใช่ครูเป็นตัวเงินตัวทองตัวฝังเพชรครูไม่เถียงค่ะสินค้าครูลูกศิษย์ครูถูกรางวัลที่1ประเทศไทยรางวัลที่1ประเทศพม่าอันนี้ครูไม่เถียงค่ะกระเป๋าน้ำหอมครูอันนี้ครูไม่เถียงแต่ครูไม่อยากให้เรางมงายเรื่องนี้ครูอยากให้เราเอาพลังของเราไปสร้างชีวิตดีกว่านึกออกว่าเฮ้ยถ้าเราพลิกชีวิตนี้พลิกได้ทั้งชาติถูกหวยมันถูกครั้งเดียวอ่ะแต่ซื้อทีไม่เท่าไหร่อ่ะเออถ้าเราไม่ซื้อหวยปันนี้สร้างชีวิตได้แล้วจริงไปรวมเงินดีซื้อหวยทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเพิ่งมาติดตามเช่นกันคุณวาปุณณภายินดีต้อนรับนะคะคุณพิรุณเพิ่งมาใช่ไหมคะเรียนมหากาพย์21วันนะคะเออนะคะทักไปที่ไลน์แอดครูสิตาได้นะลูกนะอยู่มุมซ้ายมือหนูเข้าไปได้เลยคุณอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะลูกนะคุณอิงสยามชัยเฟอร์แม่สอดอยู่แม่สอดใช่ไหมคะกำลังเข้าไปเรียนได้2วันแล้วค่ะเดี๋ยวนะครูอ่านกันเดี๋ยวข้อความมันเด้งเร็วมากเลยคลิปเปลี่ยนชีวิต21วันรู้สึกดีขึ้นมากดีใจที่ได้ยินนะลูกนะสร้างชีวิตไปด้วยกันนะลูกนะนั่งฟังคุณครูมีความสุขจังเลยดีใจจังเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะลูกนะครูบอกให้เชื่ออย่าลังเลสงสัยให้เชื่อ
ยินดีเลยครูบาอาจารย์กดดันดูดกดจักรวาลไม่ได้มีแค่ครูสิตาคนเดียวนะมีหลายครูบาอาจารย์ขึ้นอยู่กับหนูเลือกให้ถูกจริตเพราะแต่ละท่านจะเปลี่ยนชีวิตไม่เหมือนกันหนูเข้าใจใช่ไหมบางท่านอาจจะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วบางท่านอาจจะมีความมีทุนมีชื่อเสียงเป็นทุนใดๆก็แล้วแต่นึกออกไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันก็พยายามหาคนที่มีจริตเดียวกันกับเราเราจะได้เปลี่ยนชีวิตได้เร็วแค่นั้นเองหนูเป็นคนเชียงหนูอยู่เชียงรายอยากเก่งเหมือนครูได้หนูมีสิทธิ์อันพึงชอบธรรมที่จะไปได้ยิ่งกว่าครูครูมีลูกศิษย์ที่เรียนกับครูแล้วเก่งกว่าครูอีกจริงรวยยิ่งกว่าครูอีกเยอะแยะคุณพิษชภาใช่ไหมลูกสนใจฟังคลิปมหากาพย์21วันขอที่ไลน์แอดครูสิตาหรือว่าในเพจก็ได้นะลูกนะถ้าไลน์แอดครูสิตาหนูไม่ต้องขอใครเลยหนูเข้าไปที่ไลน์แอดเป็นเพื่อนกันมันอยู่ซ้ายมือหนูไม่ต้องกลัวครูเป็นคนหนึ่งไม่ค่อยไม่แจ้งเตือนหนูหรอกหนูไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวครูเวลาไลฟ์สดครูเขามาเด้งแจ้งเตือนครูรำคาญหนูไม่ต้องกลัวเพราะครูสิตาเป็นสายไม่เตือนใครทั้งนั้นแหละบุญเสมอถึงเจอกันไม่เสมอก็ไม่ต้องเจอไม่ต้องมาคุณศักดิ์ธวัชขอบคุณมากเลยนะคะฝากแบ่งปันเรื่องราวดีๆช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะถ้าประเทศเรามีสื่อดีๆออกเยอะเยาวชนเราก็จะเป็นเยาวชนที่ดีเนาะนะถ้าเราลองนึกถึงดีว่าถ้าสื่อในบ้านเราคนที่เขาทำดีมันถูกด่าหมดเลยอะจริงๆครูอยากบอกว่าพระที่ดีมีเยอะมากแต่ประเทศเราไม่เอาออกข่าวอย่างพระอาจารย์ครูเนี่ยพระอาจารย์ท่านววชิรเมธีซึ่งครูอุทิศตนนะเป็นโยมอุปถัมภ์นะคะให้ทุนการศึกษาลูกพระลูกเนนยันวันตายต่อให้ครูตายครูก็จะสร้างมูลนิธิไว้ให้พระอาจารย์อยู่ดีพระอาจารย์เนี่ยได้รับเชิญไปสื่อที่อิตาลีคนต่างประเทศไปทำข่าวนักข่าวไปทำข่าวหนังสือพระอาจารย์ถูกแปลไปหลายภาษาทั่วโลกไม่เคยออกข่าวเลยค่ะไม่ออกข่าวค่ะคุณเข้าใจไหมแต่ประเทศเราไปถางเรื่องราวลบๆค่ะทำไมเราไม่สร้างฮีโร่ด้านดีอะถ้าเราออกข่าวได้ดีอันนี้ทำดีได้อีกแล้วคนนี้เขาขายออนไลน์เขารวยอีกแล้วมีคนเปลี่ยนชีวิตอีกแล้วจากการคิดดีเอ้ยเราก็มีแรงที่จะเปลี่ยนชีวิตจริงป่ะแต่พอเราเห็นได้แบบเอาอีกละพระเป็นอีกละเอาอีกละเอาเป็นไงอีนี่ดวงตกละนั่นคือเราเห็นแบบนี้ลูกแล้วเราจะมีแรงอันไหนไปสร้างอ่ะเราก็รู้สึกว่ากูไม่มีนะกูอยู่กูอย่างนี้แหละใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมเราไม่ร่วมสร้างด้วยกันอ่ะคนเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวลูกอย่ากลัวทำดีแม่งให้สุดถ้าจะต้องตายตายหาไปเลยครูสิตาโดนด่าทั้งประเทศด้วยสิ่งที่ครูไม่ได้ทำใช่ค่ะครูสอนคนโปรแกรมจิตแต่ครูไม่ได้ทำในสิ่งที่ข่าวกล่าวหาแต่ครูก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาและรอทุกอย่างกระจ่างใสอยู่เสมอยังนั่งอยู่ตรงนี้ครูอยากให้พวกเราทุกคนคือตอนนี้ใครๆดูข่าวครูเชื่อว่าในโลกปัจจุบันนี้คนไม่อยากดูข่าวแล้วอะเพราะไม่รู้อะไรจริงไม่รู้อะไรเท็จวันที่ครูพาทีมงานไปเที่ยวภูเก็ตก็หาว่าครูหนีออกประเทศครูไม่เคยหนีไปไหนครูอยู่ของครูดีๆแต่เขาก็ไม่มาทำข่าวครูเปิดให้ดูครูไปเบิกธนาคารไปเบิกเงินธนาคาร20-30-40ล้านในธนาคารเขาดูแหละแต่เขาไม่ออกข่าวแต่เขาอยากออกอีกแบบหนึ่งครูคะต้องตั้งจิตตั้งต้นอย่างไรในการเรียนคลิปมหากาพย์ให้เกิดผลลัพธ์คะคุณจีนามันไม่ได้มาเกี่ยวกับการตั้งจิตมันเกี่ยวกับการตั้งใจถ้าชีวิตเป็นของเราเราอยากจะมีชีวิตแบบเก่าหรือแย่กว่าเก่าเหมือนในรูปของครูเราก็แค่ไม่ต้องตั้งใจมันไม่ต้องตั้งจิตแต่มันตั้งใจชีวิตเราถ้าเราไม่บรรจงสร้างใครจะสร้างให้เราครูถามว่าการที่เรามีความสุขเพื่อตัวเองและสุขเนี้ยเบ่งบานไปสู่คนอื่นเราเสียหายตรงไหนแต่ตอนที่เราคิดลบชีวิตเราก็เครียดสุขภาพเราก็ไม่ดีคิดอะไรก็ไม่ออกประสาทก็แดกเอาทำไมเราทนวะทำไมจะต้องตั้งเงื่อนไขให้เรื่องง่ายๆให้มันทำยากๆไอ้เรื่องที่มันยากๆทำไมถึงทำกันได้ง่ายเช่นคิดลบหงุดหงิดปี๊ดโมโหนินทาคนอื่นทำไมอ่ะทำไมทำได้ง่ายจังเวลาเรื่องดีๆทำไมถึงบอกว่ามันทำยากขอบคุณคุณราศีนะคะ2ปีที่แล้วเชื่อในด้านดีของครูแล้ววันนี้ก็เป็นเช่นนั้นขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะไม่มีคุณก็ไม่มีครูนะคะขอบคุณมากเลยครูบอกทุกคนเสมอหนูเชื่อไหมในวันที่เกิดข่าวครูบอกว่าออกได้เลยนะครูบอกว่าใครที่ทำครูอยากออกเลยลูกศิษย์ครูที่หน้าเพจด้วยหนูไม่อยากเรียนกับครูหนูไม่ต้องเรียนครูไม่มีแบ็คค่ะโอเคป่ะครูมาคนเดียวได้กดแรงดึงดูดลูกหลานคนจนตัวจริงไม่มีแบ็คไม่มีเส้นไม่มีสายค
ครูยืนบนความชัดเจนเดี๋ยวเอาไว้วันที่ครูไประดับโลกครูจะกลับมาเล่าให้หนูฟังว่าอะไรเกิดขึ้นกับครูครูโดนกระทำอะไรบ้างที่พวกหนูไม่รู้แล้วครูผ่านอะไรมาบ้างในช่วงเวลาเกือบ2ปีนี้ที่ผ่านมาครูโดนอะไรบ้างและครูโดนใครทำอะไรกับครูบ้างและครูก้าวข้ามผ่านมันมาได้อย่างไรมาเจอครูหนูอยากเปลี่ยนชีวิตตั้งใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองลูกเรียนมหากาพย์21วันบวกเพื่อตัวเองลูกลองให้ตัวเองให้มีความสุขจริงๆสักทีลองให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆสักทีเดี๋ยวเราจะเจอผลลัพธ์ที่เราไม่เจอผลลัพธ์เพราะเราไม่เคยให้อะไรแม้แต่ให้ตัวเองก็ไม่เคยให้ด้วยใจบริสุทธิ์แม้แต่ให้ผู้อื่นก็ไม่เคยให้ด้วยใจบริสุทธิ์กูอยากเอาจะเห็นหน้ามึงกูคิดถึงเงินเห็นหน้ามึงกูจะเอาจากมึงเอาอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้อ่ะจักรวาลไม่เทผลลัพธ์ให้กับคนที่เป็นแบบนั้นต้องฝึกให้เป็นก่อนครูบอกแล้วไงเราตั้งเป้าเช้ากลางวันเย็นรู้สึกได้รับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเอาเวลาทั้งหมดอุทิศไปในการให้ทั้งหมดให้ตัวเองให้ผู้อื่นให้ประเทศให้โลกใบนี้ครูไม่สนหรอกค่ะว่าใครจะด่าครูหนูเชื่อไหมว่าคนที่เคยมาทำกับครูนะขอเข้ามาทำกับครูครูเลี้ยงดูครูเสือกินข้าวโคชชิ่งทุกอย่างอย่างดีในวันที่ครูหมดผลประโยชน์จากเขาเขาพร้อมจะถีบครูออกทันทีและกล่าวโทษครูทันทีนั่นก็คือสิ่งที่ครูเจอเหมือนกันแล้วครูต้องสนหรอคะครูไม่สนครูคิดอย่างเดียวคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายทุกคนครูเองก็ต้องตายถ้ากูจะตายเพราะครูทำคลิปที่ดีให้ครูตายหาแม่งไปเถอะไม่เสียดายอยู่แล้วไม่เสียดายชีวิตอยู่แล้วคุณศักดิ์ธวัชขอบคุณนะคะผมไม่สนใจข่าวหรอกครับผมดูแค่ว่าครูมีส่วนที่สำคัญในชีวิตผมผมมีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นครับฟังแล้วชื่นใจนะครูคะตอนนี้หนูเป็นหนี้เป็นสินท่วมหัวทำไงถึงจะผ่านไปคะเจ้าหนี้รายวันมันจะมาทุกวันเลยหนูทำสุดๆแล้วค่ะหนูยังไม่ได้มีพลังบวกและถ้าหนูยังไม่มีพลังบวกหนูจะอยู่ตรงนั้นเหมือนที่ครูเคยอยู่มาตลอด33ปีครูอยู่ตรงนั้นมาตลอดเพราะครูเครียดถึงเจ้าหนี้ทุกวันไม่มีวันไหนที่ครูไม่นึกถึงเจ้าหนี้เลยเจ้าหนี้เข้ามาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันแต่เมื่อครูล่วงรู้ความลับกดแรงดึงดูดกดจักรวาลเจ้าหนี้ได้รับเงินคืนจากครูภายในระยะเวลา3เดือนถ้าหนูอยากพลิกชีวิตหนูแค่ไปตั้งใจเรียนคลิปและทำเพื่อตัวเองสักครั้งนึงถ้าครูมาได้เราก็มาได้ครูไม่ได้สอนทางอ้อมค่ะครูสอนทางลัดแต่ถ้าคุณไม่อยากเดินทางลัดคุณก็ไม่ต้องทำรับผิดชอบชีวิตตัวเองวันนี้หนูจะยืมคนอื่นมาโปะหนี้อีกเท่าไหร่ผลสุดท้ายหนูก็ต้องใช้หนี้อยู่ดีวิธีการลุกมาได้สวยที่สุดคือยืนด้วยขาตัวเองและทางลัดที่ครูสอนมันดีพอที่ทุกคนบนโลกใบนี้จะเปลี่ยนชีวิตถ้าคนกัมพูชามาเรียนกับครูแบบสร้างธุรกิจเป็นพันล้านได้คุณก็ทำได้คนพม่ามาเรียนกับครูสร้างธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันล้านได้คุณก็ทำได้และถ้าเกิดครูสร้างตัวเองจากคนติดลบสร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันได้คุณก็ทำได้เหตุผลที่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่เข้าเส้นทางเดียวกันไงเพราะคุณไม่ยอมทำทางลัดไงเพราะคุณทำทางอ้อมอยู่คุณได้แต่อยากแต่คุณไม่ยอมทำมันอ่ะคุณพัทรินใช่ไหมหนูเพิ่งมาติดตามครูดูคลิปที่ไรน้ำตาไหลทุกทีตอนนี้จิตใจเบิกบานทุกวันวันนี้ไปบริจาคร่างกายมาหนูนึกถึงครูด้วยขอบคุณมากนะคะอนุโมทนาบุญนะลูกนะไปบริจาคที่ไหนน่ะเดี๋ยวครูจะไปบริจาคเหมือนกันครูก็ร่างกายนี้ใช้ได้ไหมเนาะเราสัญญากรรมมาเนี่ย ใช้ได้ไหมหัวใจได้เนาะม่านตาอะไรเงี้ยเอาไปเถอะครูบอกแม่ครูแล้วว่าถ้าเกิดครูตายนะไม่ต้องมาอาบน้ำศพนะตายปุ๊บเผาเลยไม่ต้องเอาไว้นานไม่ต้องมาอะไรวอนไม่ต้องร้องไห้ถ้าครูตายนะใส่เสื้อผ้าสีสันที่สุดในชีวิตเท่าที่จะสีสันได้เปิดเพลงเลยสวยเลิศเชิดอันเลิศไปเลยนี่คิดดีทำดีเลยมีบุญวาสนาไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเปิดเพลงเศร้าไม่ต้องเปิดเพลงคิดถึงไอ้ไม่ต้องขึ้นเพลงเต็มที่และไม่ต้องกลัวว่าครูจะมาเพราะกูไม่ไปกูไม่หาใครทั้งนั้นกูไปแล้วกูไปเลยโอเคไหมหนูเพิ่งติดตามคุณครูเดี๋ยวนะคุณแก้วเพลินพีชสาธุค่ะครูหนูจะทำตามคลิปค่ะหนูเพิ่งมาดูหนูจะดูได้จากไหน LINE @ครูสิตาลูก LINE @ครูสิตาไลฟ์สดมหากาพย์21วันใช่ไหมคะขอไปที่ LINE @ครูสิตา @ krusita @ krusita ลูกดูวันละ1คลิปแล้วก็ทำนะถ้าครูอยู่ห้องเช่าเห็นรูปห้องเช่าครูไหมถ้าครูอยู่ห้องเช่าใช่ไหม
แล้วครูพลิกชีวิตได้ใช่ป่ะมีแบบนี้ได้หนูก็ทำได้โอเคไม่ได้มีแค่หลังเดียวด้วยมีเยอะมากกำลังสร้างอสังหาริมทรัพย์เพิ่มอีกเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันกับครูนะอ๋อลามาก็รับโอเคได้เลยเดี๋ยวครูไปบริจาคนะขอบคุณคุณจีดานะคุณจีดาใช่ไหมขอบคุณมากเลยลูกขอบคุณนะคะคุณทิติพันธ์ค่ะโอเคมีคำถามอีกไหมขอคำถามสุดท้ายแล้วพอละเดี๋ยวนั่งสมาธิกับครูนะอย่าเพิ่งออกกันหมดโอเคบางคนถามว่าครูคะหนูเนี่ยเรียนรู้กับครูมาเยอะมากเลยหนูควรเรียนคอร์สไหนดีหนูอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะหนูอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะแต่ละคอร์สมันให้ไม่เหมือนกันมันมีคอร์สหลายคอร์สมากเลยสั่งจิตเสกจิตให้จักรวาลทำงานให้คอร์สฟ้าวรหัสความรวยโอ้มีเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าหนูต้องดูก่อนว่าพลังงานของหนูอ่ะหนูต้องได้ผลลัพธ์จากการเรียนฟรีก่อนหนูถึงจะเรียนแอดวานซ์ได้นะคุณศักดิ์รินอยากรู้วิธีเปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นรายได้เข้ามาแทนครับคุณศักดิ์รินก็ต้องโฟกัสอย่างที่ครูบอกว่าคุณศักดิ์รินมีรายได้ของคุณศักดิ์รินเนี่ยมันเกินรายจ่ายไหมรวมถึงรายได้มันมีเพดานรายได้หรือเปล่าถ้ารายได้ของเราไม่เกินเขาเรียกว่ารายได้ของเรามันมีเพดานรายได้อะมันก็จะใช้หนี้ไม่ได้มันก็จะมีใบแจ้งหนี้มาอยู่อย่างนั้นงั้นก็หาเพิ่ม LINE @crusita ค่ะลูก @crusita จะมีเพื่อนๆช่วยพิมพ์ให้นะลูกนะLINE @crusita บริจาคออนไลน์ได้หรอบริจาคร่างกายเขาไม่ต้องตรวจหรอลูกโอเคได้งั้นเดี๋ยวครูบริจาคงั้นเดี๋ยวครูรีบบริจาคเลยเพิ่งมาเจอครูค่ะโอ้คนใหม่เยอะจังเลยไหนครูขอดูคนใหม่หน่อยสิลูกครูขอดูคนใหม่หน่อยใครเป็นคนใหม่โอ้คุณข้าวหอมก็คนใหม่ละลูกใครเป็นคนใหม่พิมพ์มาหน่อยใครเพื่อนๆคนไหนมีคลิปมหากาพย์27วันหรือช่วยกันพิมพ์ก็ได้ว่าขอแอดไปที่ LINE @crusita นะลูกนะอนุโมทนาบุญกับต้นบุญรวมถึงขอบคุณต้นบุญของครูทุกคนนะที่อยู่ในกลุ่มคลับคนรักครูสิตาน่ารักมากครูเอาคลิปไปลง TikTok บางคลิปเนี่ยยอดวิวเป็นแสนเลยนะไปช่วยคนได้เยอะมากเป็นผลบุญจากการตัดคลิปเลยนะคลิปดีตัดได้นะคุณการพิชชาคนใหม่อย่าเอาภาษาเหนือมนุษย์ไปนะลูกนะเอาภาษามนุษย์ธรรมดาไปให้คนธรรมดาใครมาใหม่เรียนมหากาพย์21วันก่อนนะลูกนะขอไปที่ LINE @crusita ถ้าผู้หญิงที่โคตรจนทำได้หนูทำได้หนูไม่ต้องมาทำอะไรกับครูหนูไปสร้างชีวิตของหนูเองไปหาอาชีพเองยกเว้นว่าเอ้ยเรียนกับครูแล้วมันดีจังเลยหนูอยากทำกับครูอ่ะหนูอยากตอบแทนครูหนูอยากทำกับครูก็มาก็ยินดีถ้าคิดว่าเราจะมายืนเคียงข้างครูช่วยเหลือคนไปด้วยกันทั่วโลกก็มาไม่คิดก็ไม่ต้องมาครูไม่ได้อยากได้คนที่มาแค่เงินอยู่แล้วคือคนทำกับมันไม่จำเป็นต้องทำกับครูอย่างเดียวที่ได้เงินไงหนูทำที่ไหนก็ได้เงินแหละอาชีพอะถ้ามันไม่มีเพดานรายได้มันได้เงินหมดแหละถ้าเรารู้กฎเข้าใจป่ะแต่การที่เราจะมาตัดสินใจทำกับครูอะเราตัดสินใจมาช่วยคนเถอะนึกออกไหมหรืออยากจะสนับสนุนครูอันนี้ครูก็รับได้มีค่ะลูกศิษย์ที่สนับสนุนครูมากินสินค้ากับครูเพราะว่าคือชีวิตเขาดีมีแฟนเลี้ยงมีแฟนดีอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาสนับสนุนอุดหนุนครูเยอะเลยนะคะครูเป็นคนนครสวรรค์ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นคนสมุทรปราการแล้วคนใหม่จากประเทศลาวยินดีต้อนรับนะสอปลาวเอาคลิปครูไปแบ่งปันแล้วก็ไปช่วยเหลือคนลาวด้วยกันนะคะโอ้คุณเพนก็มาใหม่ยินดีต้อนรับคนใหม่ทุกท่านเพื่อนๆต้อนรับคนใหม่หน่อยนะคะหนูบริจาคสภากาชาดไทยค่ะครูหนูอยากเจอครูหนูบริจาคของสภากาชาดไทยหนูอยากเจอครูมากเจอครูทักได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจจริงเหรอคะคุณดวงกมลเหรอมาเจอไลฟ์สองรอบแล้วบุญเสมอเราถึงเจอกันแสดงว่าคุณดวงกมลมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นร้อยล้านนะใครต้องการคลิปมหากาพย์21วันทักไปที่ LINE @crusita ไม่จำเป็นต้องทำกับครูถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากจะสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณแล้วก็โลกใบนี้จริงสินค้าและบริการของครูถูกออกแบบมาถูกการวางจิตมาเพราะว่าต้องการส่งต่อสินค้าไทยไประดับโลกต้องการส่งต่อระบบไทยไประดับโลกต้องการสร้างคนให้พลิกชีวิตจริงๆแล้วก็ส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับผู้คนจริงๆและคนที่ทำกับครูจะต้องผ่านการเรียนมหากาพย์21วันก่อนเท่านั้นถ้าเกิดหนูผ่านการสัมภาษณ์ครูนะถ้าไม่ได้เรียนมหากาพย์21วันกับครูส่วนใหญ่ครูไม่รับอยู่แล้วถ้าครูเป็นคนสัมภาษณ์เองแต่ท่านอื่นเวลาหนูไปสมัครกับคนอื่นอันนี้ครูไม่ทราบจริงๆแต่ครูสอนแบบนี้มาตลอดเลยเกือบ6ปีนะคะคุณปุ้มปุ้ยรักครูสิตาค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะคะยืนเคียงข้างครูด้วยการแชร์คลิปโอ้ดีใจจังเลย
เออขอบคุณมากลูกนะคะถ้าไม่มีหนูก็ไม่มีครูคุณเนยอยากสนใจไปทำงานกับครูค่ะเรียนคลิปฟรีก่อนลูกนะลูกนะพี่48ปีแล้วชอบบ่นมาเจอหนูชอบมากๆเลยค่ะยินดีครับพี่ปาริชาตินะคะยินดีนะคะคนใหม่ชนเผ่าอาขาเชียงรายค่ะยินดีต้อนรับครูมีลูกศิษย์เป็นสาวไทยใหญ่คนกะเหรี่ยงคนพม่าเยอะมากเยอะมากครูสร้างลูกศิษย์กลุ่มนี้จับกำไรเป็นล้านเยอะมากเยอะมากคนพม่าสร้างยอดธุรกิจเป็น10เป็น10เป็น20เป็น30ล้านเยอะมากลูกลูกเรียนฟรีนะลูกนะลูกไม่ต้องมาทำกับครูลูกจะไปทำอะไรลูกก็ไปทำเออถ้าลูกไม่ได้จิตที่แบบจะช่วยคนนะลูกไม่ต้องมาทำกับครูหรอกเดี๋ยวลูกมาลูกก็ไปติดหลุมโลภอีกเออมันคนละคลื่นกันหนูก็จะว่าครูตั้งจิตว่าเฮ้ยเราจะส่งสินค้าไประดับโลกเราจะช่วยคนไประดับโลกแต่หนูมาจิตกูจะเอาเงินกูจะเอาเงินเงี้ยเดี๋ยวมันก็ออกกันอยู่ดีนั่นแหละคุณท่าหลวงแบตเตอรี่เข้ามาเจอครูครั้งแรกเจอคลิปที่ครูพูดว่าเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจตื่นเลยค่ะแล้วมาเรียนฟรีตลอดเลยแล้วก็ตื่นตัวได้ผลลัพธ์มหาศาลมากโอ้ดีใจนะคะคุณสีตาพรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะลูกมหากาพย์21วันนะลูกมันเป็นคลิปสอนฟรีแล้วครูมีหนังสือมหากาพย์21วันแต่เป็นตอนนี้มันคือครูกำลังจะเป็นทำรูปเล่มออกมาแต่ว่าสำหรับใครที่สามารถชอบอ่านในออนไลน์สามารถอ่านได้เป็นอีบุ๊กหนังสือซีรีส์สร้างชีวิตของครูมีทั้งหมด3เรื่องนะคะก็คือมหากาพย์21วันถ้าหนูอ่านแล้วหนูไปดูคลิปโอ้โหยิ่งเก็ทเลยหรือดูคลิปเสร็จมาอ่านยิ่งโคตรเก็ทเลยนะฮะแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวอันนี้คือมหากาพย์ God Power นะบางคนไม่รู้ใช่ไหมสร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวคือมหากาพย์ God Power ช่วงทรงพลังกำลังจะปลดหนี้10ล้านนี่อยู่ในหนังสือสร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียว200เท่าไหร่นะลูก239บาทเนาะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะเป็นเล่มที่ทำให้เรามีพลังประโยคสั้นๆแต่พลิกชีวิตเราได้นะคะก็คือหนังสือบทความจากจักรวาลมีทั้งหมด3เล่มเป็นซีรีส์สร้างชีวิตของครูที่สามารถปลดหนี้ได้นะคะใน3เล่มนี้เป็น3เล่มที่ทำให้ครูไปถึงเส้นชัยไปถึง100ล้านนะลองไปเช็คดูว่าครูสิตาประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่านะลูกเนาะนะคะจากอยากซื้อหนังสือสำหรับมหากาพย์21อันรูปเล่มยังไม่เสร็จนะคะจะถูกแปลไปหลายภาษาทั่วโลกเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นอีบุ๊กถ้าเกิดใครอยากอ่านอีบุ๊กก็สามารถนะคะก็ทักไปที่ไลน์แอดครูสิตานะส่วนหนังสือเนี่ยกี่เล่มกี่เล่มลบก็ไปถามแล้วกันเดี๋ยวพี่แอดมินก็น่าจะช่วยตอบได้นะคะขอบคุณที่ได้มาเจอครูค่ะวันนี้จิตดิ่งลงเหวสุดๆเลยหลังจบไลน์นี้จะเข้าไปเรียนรีบขึ้นด่วนไม่งั้นตกต่ำนะไม่อยากชีวิตดวงตกอย่าเอาตัวเองไปเข้าสู่นรกทางหัวใจโอเคนะครูมีลูกศิษย์ที่น่ารักเยอะมากเลยเขามาเป็นอาสาสมัครในการช่วยครูพี่ๆแอดมินหลายคนเป็นลูกศิษย์ที่อาสาสมัครฟรีมาด้วยจิตมาด้วยใจมาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาช่วยครูตอบมาช่วยครูทำงานอยู่หลังบ้านมาช่วยครูตัดคลิปโคตรน่ารักเลยลูกจ๋ามันมีคลิปที่ครูแบบถ่ายคลิปสวยๆไว้เยอะแยะเลยลูกช่วยกันตัดแล้วส่งไปในกลุ่มคลับครูสิตานะคะแล้วก็เพื่อนๆเราก็ไปลงหลายโซเชียลนะคะก็จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันนะลูกเนาะจะมีคนเขาตรวจก่อนอย่าเพิ่งเอาไปลงถ้าเกิดผู้ตรวจเขาบอกไม่ผ่านเนื้อหามันมหาศักมันอภินิหารเกินไปมันจะไม่ผ่านมันต้องเป็นเนื้อหาที่เด็กป.4 เด็กป.6 ฟังก็เข้าใจมันต้องเป็นเนื้อหาเบสิกก่อนเท่านั้นนะคะโอเคไหมพอแล้วมั้งทุกคนพออย่าง มีชีวิตดีแบบนี้ด้วยการสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนแล้วก็อย่าหวงนะยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมนะคะพอแล้วนะทุกคนไม่ได้อ่านข้อความใครก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกับครูนะความดีไม่มีวันตายค่ะแป๊บเดียวแต่ซาบซึ้งในหัวใจเหลือเกินนะคะมาที่ไม่มีข้อแม้จะไม่ยอมแพ้แม้จะล้มสักกี่ครั้งตราบยังมีลมหายใจฉันก็ยังมีหวังจะสร้างแต่ความดีแม้ไม่มีใครเห็นบางคนไม่เข้าใจแต่เรานั้นเข้าใจไม่หวังจะให้ใครยอมรับว่าฉันดีเพราะ
ฉันรู้ว่าในวันพรุ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะโอ้โหนั่งสมาธิกันเยอะมากเลยนะคะฝึกสมาธิเบื้องต้นต้องฝึกนะอยากสร้างทางลัดเก่งๆต้องฝึกสมาธิขอฟรีได้ที่ LINE @KRUSITA นะลูกนะไปเรียนสมาธิโอ้โหนะเรียนพื้นฐานก่อนเดี๋ยวเพิ่งเรียนแอดวานซ์พรุ่งนี้เจอกันสมาธิคอร์สแอดวานซ์นะคะ5:30 เวลาประเทศไทยนะคะนั่ง1ชั่วโมงกับโคสิตาพรุ่งนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเก็บคลิปนี้ไว้ให้พวกเราแล้วกันนะถ้าเกิดว่าครูตายไปจะได้มีคลิปดีๆแล้วก็สรุปให้เราได้เปลี่ยนชีวิตดูง่ายๆเนาะครูรักเรารู้ใช่ไหมไม่ต้องตอบแทนอะไรครูมายืนเคียงข้างครูช่วยคนไปด้วยกันโอเคไหมมา
ส่องสว่างไปด้วยกันนะคะสร้างสังคมดาตีไปด้วยกันบอกว่าพวกเราจะโชคดีแล้วก็มีความสุขครูไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์นะครูคนโกโก้ตลกนะบางทีก็อาจจะแบบเปิ่นๆหรือเป็นวันนั้นของเดือนเราอยากคาดหวังความเพอร์เฟกต์จากครูครูไม่ใช่นางฟ้านะคะและครูก็ไม่ใช่เทวดาครูเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีรักโลกกดลงเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่เราผิดพลาดไปเราก็พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองดังนั้นนะคะหวังว่าพวกเราจะเก็บแต่ข้อดีของครูไปอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ครูนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ안녕하세요. 지랑. 응, 내 문나.